4:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอังคารที่14 มิถุนายน 2565นะครับก็เจอกันนะบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็นทางวิทยุนะ FM 96.5 Thinking Radio นะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็ผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับก็อยู่ด้วยกันบ่าย2 ถึง 4 โมงเย็น2 ชั่วโมงนะก็แบ่งเป็น4 ช่วงรายการนะช่วงแรกก็สรุปข่าวสารต่างๆช่วงที่2ช่วงที่3แล้วก็ช่วงที่4ช่วงนั้นก็เปิดสายคุยกันนะฮะเผื่อคุณผู้ฟังจะพูดคุยมีคำถามอะไรก็จะได้พูดคุยร่วมสนทนากันนะก็ว่ากันนะสำหรับช่วง2 3แล้วก็4นะครับวันนี้ประชุมคณะรัฐมนตรีนะหลักๆก็เดี๋ยวรอหน่อยนะว่าจะมีผลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอะไรออกมาเป็นพิเศษหรือไม่นะแต่ว่าถ้าตามอยู่เรื่องที่หลายคนให้ความสนใจนะก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ของทางคณะกรรมการบริหารน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยหรือว่ากบน.เนี่ยนะที่มีมติจริงๆก็คือเรียนหูฟังตั้งแต่ในช่วงของรายการไปแล้วนะว่าดีเซลว่าปรับเพิ่มขึ้นอีก1 บาททำให้วันนี้ตอนเช้าที่ผ่านมาก็เติมดีเซลลิตรละ35 บาทแล้วล่ะนะเอาตัวเลขกลมๆนะนะบางที่อาจจะ34.99 บาทบางที่อาจจะ35 บาทนิดๆนะฮะหรือว่าถ้าต่างจังหวัดมีค่าขนส่งเพิ่มเติมอาจจะ35 บาทกว่าก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ว่าตัวเลขกลมๆก็คืออยู่ที่35 บาทแล้วก็ขนาดเดียวกันนะก็อย่างที่บอกว่าโอ้โหถ้าดูราคาน้ำมันในตลาดโลกดูราคาที่เขามีการอ้างอิงที่ตลาดสิงคโปร์ในส่วนของเบนซินนะมันก็มีแนวโน้มว่าจะปรับเพิ่มขึ้นนะก็เป็นไปตามคาดอย่างที่ผมบอกไปนะก็พอช่วงเย็นก็ขึ้นอีกนะสำหรับเบนซินนะ60 ตังค์ต่อลิตรก็ว่ากันนะก็เลยทำให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็รับอนิสงส์กันทั่วหน้าสำหรับราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมค่าเงินบาทที่อ่อนด้วยนะทั้ง2 อย่าง2 ปัจจัยก็เลยส่งผลให้ช่วงตั้งแต่เช้านะ5 ตีที่ผ่านมาเนี่ยนะปั๊มหลักใช้คำว่าปั๊มหลักแล้วกันนะที่เราเติมกันเยอะๆนะอย่างปตท.หรือแม้แต่บางจากเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่5 ตีส่วนปั๊มอื่นนะบางปั๊มเขาจะมีการประกาศแล้วก็เพิ่มขึ้นเลยตั้งแต่เย็นเมื่อวานก็มีผลนะไม่ใช่ว่าต้องรอเพิ่มขึ้นหรือว่ารอประกาศแล้วก็จะต้องไป5 ตีพร้อมกันหมดนะไม่ใช่นะก็เวลาเติมนะต้องหัดสังเกตต้องหมั่นสังเกตหน่อยดูซ้ายดูขวาอ่ะตอนนี้ลิตรละเท่าไหร่นะถ้ามันประหยัดได้ตรงไหนที่มันสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายได้นั้นก็ต้องดูนะบางทีบางท่านอาจจะบอกว่ามันมีความจำเป็นก็ต้องทำบางท่านบอกเอ้ยไม่เป็นไรโหรายได้เราไม่มีปัญหาอยู่แล้วกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นลิตรละบาท2 บาทไม่มีปัญหานั้นก็ว่ากันนะก็แล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต่อเนื่องจากการประชุมของกบน.แล้วก็มีการแถลงข่าวเพิ่มเติมเนี่ยนะสำหรับราคาที่ตรึงไว้เนี่ย35 บาทสำหรับดีเซลอ่ะจำได้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นขั้นบันไดแล้วก็ทยอยปรับเพิ่มขึ้นมาจริงๆก็ต้องตั้งแต่เดือนที่แล้วแหละนะเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมดูนะทางผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์นะคุณพรชัยจิรกุลไพศาลเนี่ยก็พูดถึงความเป็นไปได้ว่ากบน.เนี่ยนะอาจจะต้องมีการปรับเพดานการตรึงราคาน้ำมันดีเซลปัจจุบันตรึงที่เท่าไหร่ที่35 บาทอาจจะปรับเป็นการตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่38 บาทต่อลิตรนะราคา35เนี่ยนะบอกว่าถ้าดูตามมติของคณะรัฐมนตรีที่ยืนไว้ก็คือสิ้นเดือนเมษายนถามว่าจะต้องทำยังไงนะก็เดี๋ยวก็ต้องถ้าดูว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกยังมีความผันผวนนะราคาน้ำมันยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งที่เขาต้องพิจารณาเพิ่มก็คือเรื่องของสภาพคล่องแล้วก็เรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยนะติดลบอยู่ 91,089 ล้านบาทเฉพาะน้ำมันอย่างเดียวเฉพาะกองทุนน้ำมันอย่างเดียว 54,574 ล้านบาทส่วนถ้าแยกเป็นในส่วนของ LPG อันนี้ติดลบ 36,515 ล้านบาทนะเงินกระแสเงินสดเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก10,000 ล้านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
นะในของกองทุนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันยังมีความผันผวนแล้วก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างนี้ทั้งในตลาดโลกที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบในส่วนของน้ำมันสำเร็จรูปที่เรามีการอ้างอิงนะของทั้งเบนซินนะแล้วก็ดีเซลที่ตลาดสิงคโปร์ที่เวลาที่มาคิดคำนวณเป็นค่าน้ำมันหรือว่าเนื้อน้ำมันตอนแรกนะตามสูตรราคาน้ำมันของทางสนพ.สำนักนโยบายและแผนพลังงานเขามีการเปิดเผยออกมานะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องตามต่อแล้วก็ดูว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าสมมติว่าชงเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีจะมีมติออกมาอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำมันผมเข้าใจว่าเมื่อวานนี้ก็นอกเหนือจากที่คุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยนะอธิบายเรื่องของการกลั่นน้ำมันดิบอะนะฮะหนึ่งบาร์เรลเนี่ยนะพอกลั่นออกมาจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบมันได้อะไรบ้างและจำนวนหรือว่าสัดส่วนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่จำได้ใช่ไหมคุณผู้ฟังที่ฟังเมื่อวานผมเข้าใจว่าหลายท่านก็คงยังจะพอจำได้น้ำมันดีเซลได้ประมาณสัก 40% นะน้ำมันเบนซินได้ประมาณ 18% ถึง 20% อะไรเนี่ยนะมีน้ำมันก๊าซมีไอ้ยางมะตอยมีอะไรน้ำมันเตานะมีอะไรอีกล่ะ LPG ด้วยนะอันนี้มันก็เป็นสัดส่วนที่เกิดขึ้นและมีการพูดถึงเรื่องของค่าการกลั่นที่พรรคการเมืองพรรคกล้าคือก็เป็นข่าวเนาะเพราะเขาก็แถลงข่าวอย่างชัดเจนคุณกรณ์จติกาวันนี้ก็ออกมาแถลงข่าวนะแล้วก็มีการเทียบให้ดูว่าราคาน้ำมันดิบนะของดูไบแล้วก็คิดในวันที่10มิถุนายน2563 2564 2565ถ้าแปลงเป็นต่อลิตรแล้วคือกี่บาทราคาของน้ำมันดีเซลที่ใช้ที่ขายในวันเวลาดังกล่าวเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีการหักกลบกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นส่วนต่างที่เกิดขึ้นก็คือค่ากันกันใช่ไหมไอ้80 สตางค์85 สตางค์87 สตางค์8 บาทกว่าอันนี้ผมไล่ลำดับให้เห็นภาพนะเราจะได้เวลาตามข่าวก็ทำความเข้าใจไปด้วยเมื่อวานนี้ก็กระทรวงพลังงานโฆษกกระทรวงพลังงานก็ออกมาพูดออกมาอธิบายเราก็ได้ทำความเข้าใจกันเพิ่มเติมมากขึ้นใช่ไหมฮะว่าเวลาการคำนวณราคาน้ำมันดิบนะที่เป็นฐานเขาอ้างอิงจากแหล่งน้ำมันดิบเนี่ยผมเข้าใจว่าประมาณ3แห่งผมจำชื่อไม่ได้นะว่ามาจากไหนบ้างมาจากดูไบมาจากที่ไหนอีก2ที่อ่ะนะแล้วอันเนี้ยเขาเป็นค่าเฉลี่ยว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะแล้วก็กลั่นออกมาโอเคเป็นกี่บาทนะแล้วก็เขาก็มีการอธิบายเลยนะว่าช่วงที่ผ่านมาพอไปเปรียบเทียบราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสุกเอาออกมาที่เฉลี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมันมีส่วนต่างที่เป็นค่าการกลั่นอะไรเนี่ยนะกี่บาทนะเมื่อวานนี้ก็สรุปให้ฟังก็คงจะได้รายละเอียดกันเพิ่มเติมนะก็บอกว่าเฉลี่ยก็คือถ้าดูว่าเดือนพฤษภาคมขออภัยถ้าดูตั้งแต่ต้นปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยก็แน่นอนว่าค่าการกลั่นมันสูงกว่าที่เคยได้ในปี2563-64ตอนนั้นอยู่ประมาณสัก2บาทกว่าๆนะตอนนี้ก็ขยับขึ้นมานะแล้วเขาก็เทียบให้ดูให้เห็นนะว่าออกมาประมาณสักกี่บาทล่ะ3บาท4บาท3บาทกี่สตางค์อ่ะผมจำตัวเลขไม่ได้ล่ะนะแต่ว่าอย่างน้อยเราได้เห็นว่ามันมีความชัดเจนหรือว่าวิธีการคำนวณที่เรามีการตั้งข้อสงสัยมีการตั้งข้อสังเกตกันเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นก็ได้ติดตามว่าค่าการกลั่นเป็นยังไงโรงกลั่นก็มีการทำหนังสือชี้แจงทำจดหมายชี้แจงว่าโอ้โหมันไม่ได้ถึง8บาทหรอกนะมันมีเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างทางอะไรเงี้ยเขาก็อธิบายแหละนะพูดง่ายๆก็คือเมื่อวานนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของอะไรล่ะค่าการกลั่นอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเรียนรู้เรื่องของราคาน้ำมันที่มีการอ้างอิงมันมาจากแหล่งไหนอย่างไรเวลาคิดคำนวณคิดยังไงแต่ประเด็นเพิ่มเติมเนี่ยที่เป็นประเด็นที่สามเนี่ยทางพอไปดูค่าการกลั่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะบางทีก็หลายคนก็บอกนะว่าถ้าอย่างเงี้ยจะขอความร่วมมือแม้แต่นายกรัฐมนตรีเองก็พูดกับทางโรงกลั่นเหมือนกันก็อาจจะต้องขอความร่วมมือทางโรงกลั่นถ้าค่าการกลั่นมันสูงจะมีการ
ดูแลตรงนี้อย่างไรหรือว่าจะมีการปรับลดอ่ะพูดง่ายๆจะลดยังไงอ่ะนะก็คงต้องไปดูใช่ไหมก็คงต้องไปดูว่าจะทำยังไงได้บ้างอ่ะ1 2 3 4จะทำยังไงไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปดูสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโรงกลั่นมันจะทำยังไงที่มันจะปรับลดในส่วนของค่าการกลั่นได้บ้างหรืออาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่กำลังดูอยู่ว่าอาจจะต้องมีกองทุนอะไรเพิ่มขึ้นมาสัก1กองทุนเพื่อคอยดูเรื่องของค่าการกลั่นหรือว่าต้องเก็บเงินจากค่าการกลั่นเนี่ยนะเอาไปใส่ในกองทุนนี้หรือเปล่านะเพื่อไว้ใช้ในยามที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนสูงเช่นการปรับราคาสูงขึ้นอะไรพวกอย่างเงี้ยอย่างน้อยจะได้ช่วยให้ราคามันไม่สูงมากเกินไปนะอันนั้นก็ต้องรอดูว่าจะทำยังไงนะจริงๆก็น่าคิดแล้วถามว่ามันน่าคิดไหมน่าคิดนะเพราะเวลาที่เราเห็นเนี่ยเวลาที่มันมีการเก็บเงินเข้ากองทุนเวลาที่เราเห็นเวลาที่มันมีการเก็บนู่นเก็บนี่เนี่ยหรือแม้แต่ภาษีเนี่ยพูดถึงภาษีเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเงี้ยนะหรือแม้ว่าท้ายที่สุดมันไปตกสุดท้ายที่ใครใช่ไหมไปตกสุดท้ายที่ผู้บริโภคมันแสดงว่าถ้าจะช่วยพยุงคงจะต้องมีกลไกอะไรต่างๆนานาให้ราคาหรือว่าการอ้างอิงเนี่ยแต่จะสูตรเดิมก็สูตรเดิมไปนะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ดึงเงินตรงสัดส่วนที่มันเป็นส่วนเพิ่มไอ้ส่วนต่างดึงออกมาเก็บไว้ใช้ต่างหากอ่ะอันนั้นก็ว่าอาจจะเป็นแนวทางนะผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะทำยังไงเพราะว่าก็เป็นนโยบายที่ได้ยินได้ฟังมานะว่าเขาจะทำยังไงแต่ว่าสิ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตทิ้งไว้ก็คือว่าท้ายที่สุดมันจะไปกระทบกับทางทำเสร็จแล้วมันจะไปกระทบกับผู้บริโภคในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกลไกมีเครื่องมือมีวิธีการที่เขาจะต้องทำให้มันรัดกุมรอบคอบแหละนะอันนั้นสำคัญนะเนี่ยก็เป็นประเด็นต่อเนื่องนะผมก็อาจพยายามที่จะดูว่ามันมีประเด็นไหนต่อเนื่องนะหรือแม้แต่เมื่อวานนี้นะก็คือคำถามที่คุณผู้ฟังถามเนี่ยผมก็ยังคำถามนี้เราก็ไม่เคยคิดนะที่คุณผู้ฟังถามว่าโอ้กองทุนติดลบแล้วไปใช้หนี้ใครนะท้ายที่สุดนี่ผมก็พยายามเอ๊ะมันต้องซื้อน้ำมันนะถูกไหมใช่ไหมฮะกองทุนเนี่ยเวลาที่จะเป็นจะดึงเข้าเงินเข้ากองทุนหรือว่าจะเอาเงินในส่วนของกองทุนเข้าไปชดเชยเนี่ยนะมันมีหน่วยเป็นลิตรแล้วมันที่เราเห็นเนี่ยที่มันเป็นสนพ.เขาทำโครงสร้างราคาน้ำมันออกมาเนี่ยสำนักนโยบายและแผนพลังงานเขาทำโครงสร้างราคาน้ำมันออกมาที่เราเห็นอ่านอันนี้เป็นเนื้อน้ำมันนะมาบวกภาษีสรรพสามิตนะอันนี้มาบวกเรื่องของกองทุนชดเชยนะอันนี้มาบวกกองทุนอนุรักษ์พลังงานนะอันนี้มาบวกเรื่องของอะไรล่ะไอภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะแล้วก็มารวมเป็นภาษีมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยต้อง 7-8 ตัวเนี่ยแต่คนจ่ายคนสุดท้ายเนี่ยก็คือมันจะต้องมีการซื้อน้ำมันถูกไหมก็ต้องไปเติมน้ำมันนั่นแหละถึงจะจ่ายในราคานั้นผมว่าเออเนาะถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องจ่ายให้กับทางผู้ขายแสดงว่าเขาจะต้องมีกระบวนการในการรวบรวมตัวเลขยอดไม่ว่าจะเป็นแต่ละเดือนหรือว่าแต่ละวันเนี่ยนะมาเลยมาบอกเลยอย่างที่เราทราบกันว่าราคาว่ายอดการใช้น้ำมันดีเซลประมาณสัก65ล้านลิตรอะไรเนี่ยต่อวันอะไรเนี่ยนะแสดงว่ามันจะต้องมีการรวมตัวเลขแล้วก็ส่งไปให้กองทุนกองทุนจะต้องเป็นคนที่จะต้องจ่ายไอ้ส่วนต่างหรือว่าจะรับส่วนต่างนั้นมากับทางผู้ค้าน้ำมันอันนี้ก็เลยได้ไปศึกษาได้ไปหาความรู้เพิ่มเติมไปแอบถามนะพูดง่ายๆคือถ้าเอาง่ายที่สุดก็คนไหนที่เขาเชี่ยวชาญคนไหนที่เขาเกี่ยวข้องอ่ะผมก็ไปถามไปเอาเป็นความรู้มาหน่อยนะอ๋อเออวะเนาะถ้าสมมุติมันต้องซื้อมันต้องใช้หรือว่ามันเป็นการเก็บท้ายที่สุดมันเก็บกับคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นใครที่เขาจะรู้ล่ะคนสุดท้ายว่าน้ำมันมันไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมมันก็มีคนเดียวก็คือทางผู้ค้าน้ำมันนะปั๊มต่างๆนี่แหละนะก็สรุปให้ฟังนะว่าเรื่องของน้ำมันนี่ก็ตอนนี้ก็แนวนี้แหละนะส่วนเรื่องของการลงทุนนะเช้านี้นี่ราคาไอ้คริปโตเคอเรนซีนี่ยังลงต่อเนื่องนะเมื่อวานนี้เห็นลงไปเยอะนะแล้วก็เห็นอะไรนะทั้งบิตคอยน์ทั้งอีทีเรียมหลายตัวหลายตัวเนี่ยโอ้โหหลุดแบบไม่รู้จะหลุดยังไงนะคือ
จุดต่ำสุด20เดือน24เดือน25เดือนเนี่ยค่อยๆหลุดมาหมดนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนสนใจก็คือราคาทองคำนะเมื่อเช้าเนี่ยราคาทองคำในบ้านเรานะมีการปรับเปลี่ยนครั้งเดียวนะเมื่อ 9:26 นาทีตามประกาศของสมาคมค้าทองคำเนี่ยนะก็ทองคำแท่งนะตอนนี้รับซื้อที่ 31,150 บาทนะขายออกที่ 32,150 บาทราคาทองที่ตอนนี้มีการซื้อขายในตลาดโลกก็คือคิดที่ราคา 1,825 เหรียญ นะแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนที่สมาคมค่าทองคำก็ใช้ว่าอย่างที่ทราบนะว่าราคาทองเวลาที่เขามีการคำนวณเนี่ยนะที่มันจะออกมาเป็นต่อ1บาททองคำเนี่ยมันก็จะมี2ส่วนเนี่ยประกอบกันก็คือ1ก็คือราคาทองคำตลาดโลกสปอตมันเท่าไหร่ยังไงนะอันที่2ก็คืออัตราแลกเปลี่ยนใช่มั้ยมันก็ขึ้นนะถ้าบาทเงินบาทแข็งนะก็ใช้เงินจำนวนน้อยในการซื้อทองถูกไหมเวลาแปลงมาเป็นเงินบาทนะถ้าเงินบาทอ่อนมันก็แสดงว่าต้องใช้เงินจำนวนมากใช่ไหมนะตอนนี้ที่ดูเนี่ยก็คือ34.99 บาทก็คือ35 บาททำให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาราคาในตลาดโลกปรับลดลงประมาณสัก40กว่าเหรียญ นะบ้านเราตอนเช้าก็เลยมีการประกาศลดลงนะ350 บาทต่อ1บาททองคำนะครับส่วนตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ลงไปเยอะนี่ตอนเช้านี่เข้าใจว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาผมก็ดูความเคลื่อนไหวนะมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะแต่ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนั่นต้องดูนะเพราะว่าความกังวลในตลาดโลกนะก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของอะไรล่ะสภาพเศรษฐกิจมีการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องอัตราดอกเบี้ยนะอะไรหลายต่อหลายอย่างแล้วก็การลงทุนในส่วนต่างๆนะทองคำสินค้าโภคภัณฑ์นะมาที่คริปโตสินค้าใหม่นะอะไรการลงทุนความเสี่ยงใหม่อะไรพวกอย่างเงี้ยนะหลายต่อหลายอย่างประกอบกันนะก็เป็นปัจจัยนะที่เกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของกัญชาหน่อยแล้วกันเห็นคุณผู้ฟังคุยกันเยอะตั้งแต่มีการเปิดเสรีเนี่ยนะวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานอกจากโอ้โหโทรศัพท์มาคุยให้ฟังว่าโอ้จะปลูกจะมีการเอาไปทำนู่นเอาไปทำนี่นะผมแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะที่กังวลกันหลักๆเนี่ยผมเข้าใจว่าหลายต่อหลายท่านนะที่มีความกังวลนะและมีการพูดถึงเรื่องของกัญชาเนี่ยถึงแม้เราจะรู้นะว่าข้อดีของมันก็มีเยอะมีหลากหลายนะจะใช้ในเป็นแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางเลือกนะที่เราจะเรียกว่ามันจะใช้เป็นสมุนไพรแพทย์ทางเลือกการรักษาทางเลือกอะไรก็สุดแท้แต่ละประโยชน์ของมันไอสารที่มันไอ THC ใช่ไหมแล้วก็ CBD อะไรเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์แน่ถ้าใช้ในความเหมาะสมทางการแพทย์แต่ถ้าหากใช้มากเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะสมใช่ไหมเหมือนเราเงี้ยทานข้าวมากเกินไปโอ้โหอย่างผมอย่างเงี้ยผมกินอร่อยพออร่อยก็กินเพิ่มกินเพิ่มกินเพิ่มมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมมันก็อ้วนก็เป็นธรรมดาก็เป็นบ่อเกิดของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันนั้นก็เอาว่ากันแต่ว่าถ้ากินให้มันพอดีมันก็อีกอย่างหนึ่งก็เช่นเดียวกันก็คล้ายกันแหละกับเรื่องนี้นี่แหละแต่ว่าสิ่งที่ทางความกังวลที่เกิดขึ้นเนี่ยที่หลายต่อหลายคนที่แบบมีความกังวลเนี่ยนะก็วันนี้เนี่ยวันนี้ค่อนข้างชัดถามว่าชัดยังไงก็คือว่าตัวเลขของผู้ที่เจ็บป่วยจากการผมจะใช้คำว่าอะไรถ้าใช้คำว่าเสพก็ได้เนาะไม่ผิดเนาะเพราะว่ามันก็มีได้หลายทางใช่ไหมเสพก็จะสูบอ่ะก็ว่ามันจะไปผสมกับอาหารก็มันก็เสพเข้าร่างกายมันก็ต้องกินนะเนาะนะเพราะว่ามันมีหลายทางก็ใช้คำนี้แหละไม่ผิดหรอกนะเนี่ยการเสพที่มันเข้าไปในร่างกายมากเกินไปวันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็บอกเลยนะตอนนี้มีผู้ที่รักษาตัวจากการเสพกัญชาเนี่ย4คนนะ2คนเนี่ยนะมีอาการแบบใจสั่นนะอีกคนนึงเสียชีวิตเลยนะเสพกัญชาเกินขนาดนะแล้วก็มีอาการแบบหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตเลยตายเลย1คนอีกคนนึงเป็นเด็กอายุ16ปี6เดือนนะเสพกัญชาปริมาณมากเกินไปอันนี้รักษาตัวอยู่ใน ICU ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์เห็นไหมที่ห่วงกันที่กังวลกันที่เขาบอกว่าไม่แนะนำให้มาเป็นนันทนาการเป็นสันทนาการอะไรเนี่ยนะไม่แนะนำแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือที่มีความกังวลกันก็คือเรื่องนี้นี่แหละเช่นเดียวกัน
บางท่านบอกว่าเอากัญชาไปผสมกับอะไรนะพวกอาหารนะมันก็จะทำให้แบบมีความรู้สึกว่าอร่อยอร่อย คือเขาใช้คำว่าอะไรผมเขาบอกว่ามันนัวขึ้นเขาใช้คำนี้ว่ามันนัวขึ้นมันนัวมันอร่อยแล้วมันจะไปเหมือนผงนัวไปเหมือนไอ้ผงอะไรไอ้เขาเรียกอะไรล่ะโซเดียมกลูตาเมตอะไรนะอะไรเขาเรียกอะไรอะไอโนโมโตะขออภัยผงชูรสขออภัยมันจะไปเหมือนผงชูรสหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะไม่ทราบได้เหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดก็คือว่าเห็นมีการแชร์ข้อมูลว่าบางร้านอาหารที่เขาทำอาหารเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งนะว่ามีผลิตภัณฑ์ก็คือมีกัญชาเนี่ยใส่ใบกัญชาไปด้วยในผลิตภัณฑ์หรือว่าในอาหารชนิดนั้นๆที่มีการปรุงออกมาเนี่ยนะก็เลยทำให้คนที่เขาแพ้กัญชาต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทนายก็เลยออกมาเตือนเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นี่ถูกฟ้องได้นะคุณไม่ได้บอกเขาเนี่ยต้องมีการเตือนผมเข้าใจว่าทางกรมอนามัยก็มีการประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ามีการแนะนำว่าอ้าวถ้าจะใช้ในการบริโภคสำหรับใบกัญชาเนี่ยนะจะต้องอย่างไรบ้างเขามีการประกาศออกมาแล้วอย่างผัดอย่างเงี้ยไม่ควรใช้ได้ใบ2ใบนะไม่ควรเกินนี้เกินขนาดก็ไม่ดีนะอันที่2คือต้มใช้ใบเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคงมีการประกาศเตือนออกมาแล้วก็ต้องคือใครที่มีความเกี่ยวข้องอ่ะนะผมเข้าใจว่าแต่ละคนแต่ละท่านก็ต้องดูนะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเขาก็มีโทษมีการกำหนดไว้ร้านอาหารจะต้องถ้ามีส่วนนี้เป็นส่วนประกอบต้องมีการแสดงข้อมูลหรือว่าต้องมีการบอกลูกค้าให้ชัดเจนจะเป็นป้ายจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาคงจะต้องมีละนะอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองนะที่มีความเป็นห่วงที่มีความกังวลกันก็คือว่าตอนนี้ก็เตือนกันออกมาเป็นระยะว่ามากเกินไปไม่ดีอายุเท่าไหร่เด็กเป็นยังไงผลที่มันเกิดขึ้นต่อการพัฒนาทางสมองเป็นยังไงนะอันนั้นก็ต้องเฝ้าติดตามต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่เฮเลโลไปเห็นวันที่9มิถุนายนหลังจากนั้นมีการจัดงานใหญ่โตใช่ไหมแล้วหลังแล้วแต่ละคนบอกไหนๆมันสามารถอยู่แล้วนะก็เอาเลยอย่างเงี้ยก็ต้องมีขอบมีเขตละอันนี้ก็ต้องค่อยๆดูนะครับอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆอันนี้เกี่ยวกับโควิดซะหน่อยจริงๆก็เคยพูดให้ฟังแล้วนะอันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทางเขาเตรียมที่จะเสนอศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดไอ้ยกเลิกไอ้ที่ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายอ่ะใช่ไหมคุณจำได้ใช่ไหมที่จะต้องยิงตืดเนี่ยหรือว่าถ้าเข้าไปร้านสะดวกซื้อคุณต้องเอามือไปแปะนะแล้วว่าดูว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะถ้ามันเครื่องมันไม่ดีเทคว่าอุณหภูมิเกิด 37. จุดเท่าไหร่อ่ะคุณก็สามารถเข้าไปซื้อได้หรือแม้แต่เดินผ่านช่องทางเข้าสนามบินออกสนามบินดูอ่ะจับเลยโอ้โหอินฟราเรดกล้องติดตึ๊ดอุณหภูมิคำนวณออกมาเท่าไหร่นะสามารถจะเดินทางได้หรือไม่นะเพราะกลัวว่าเป็นไข้ใช่ไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คืออาการของโควิดมันก็คืออาการนี้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขบอกเตรียมเสนอสบคให้ยกเลิกเพราะมันมีผลการศึกษามีการวิจัยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่ามันไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร โอ้โหก่อนหน้านี้เขาแนะนำเต็มไปหมดต้องซื้อผมเคยบอกแล้วนะไอ้เครื่องที่เรายิงกันเนี่ยที่ใช้เป็นคล้ายๆปืนอ่ะที่ยิงอ่ะอันนั้นเนี่ยเขาเป็นเครื่องวัดซีเมนต์ยิงอุณหภูมิซีเมนต์อ่ะพื้นซีเมนต์อ่ะอย่างนั้นอ่ะนะแล้วเราลองนึกสภาพสิฮะไอ้เครื่องที่วัดอุณหภูมิที่อยู่ในห้องอากาศเย็นๆอ่ะคุณไปติดตั้งไว้ในที่ห้องแอร์อย่างเงี้ยที่มีแอร์คอนดิชันหรือว่ามีอากาศเย็นๆอ่ะหรือว่าคุณเพิ่งแบบโอ้โหล้างมือมามือยังเปียกมือยังเย็นอยู่เลยนึกออกไหมฮะไปแตะปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้มีค่าผลที่ตรงกับความเป็นจริงมากนักหรอกนะมันก็เป็นทั้งมีผลผลตรงก็ถามว่ามีไหมก็มีนะผลที่มันเป็นผลลวงนะเหมือนเอทีเคอ่ะมีผลลวงไหมก็มีนะแต่ว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็คงไปดูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่าเนี่ยมันมีค่าพยากรณ์เนี่ยนะทั้งบวกทั้งลบเนี่ยต่ำมากนะเป็นผลบวกปลอมผลลบปลอมเนี่ยเยอะนะแล้วก็ทาง
สนามบินนะในหลายประเทศนะสิงคโปร์ยกเลิกไปแล้วสหรัฐอเมริกาแคนาดาก็ไม่แนะนำให้ใช้ในการคัดกรองผู้ป่วยโควิดแล้วนะอันนี้ก็ว่ากันนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็เห็นก็คงเอาไปเก็บใส่กล่องนะไม่ได้ใช้แล้วนะครับหรืออาจจะใช้ยามที่จำเป็นจริงๆนะก็คงจะใช้บ้างนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็จะได้รู้ว่าอันนี้ก็มันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันมีการปรับเข้าสู่โลกประจำถิ่นด้วยนะครับ14:35 นนะฮะข่าวอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ14:40 นนะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดีนะครับตอนนี้คุณวีระธีรพัฒน์ก็อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับใครจะมีอะไรพูดคุยก็โทรศัพท์มาครับมันเปิดสายเลยนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์022481657 022481657นะครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องรัฐมนตรี2คนใช่ไหมครับคุณกนกวรรณกับคุณนิพนธ์ส่วนเรื่องตามจับคุณสุนทรวิลาวันอันนั้นคงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งคดีความมันมีหลายอย่างนะดูท่าทางไม่ใช่เฉพาะที่หมดอายุความก็เป็นข้อหาหนึ่งในหลายๆข้อหาครับก็ให้ทางคนที่เขามีหน้าที่ทำไปเราก็ติดตามอย่าเพิ่งไปโกรธขึงว่ามีคนละเลยทำให้อะไรเงี้ยมักจะเกิดขึ้นเวลามีเรื่องเนาะครับอ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญส่วนอีกเรื่องนึงเมื่อวานบอกไปแล้วนี่ใช่ไหมเรื่องว่าวันนี้ราคาน้ำมันใช่ดีเซลจะเป็น35 บาทครับเมื่อวานเบนซินก็ขึ้นแล้วก็มีแว่วๆมาว่าอาจจะปรับการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไปที่38 บาทจาก35จะขยับไปเป็น38ถ้าสถานการณ์การชดเชยแล้วก็ราคาน้ำมันในต่างประเทศยังไม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้เราก็ยังมีเรื่องช่วงนี้ไอ้ในต่างประเทศไอ้ตลาดหุ้นนิวยอร์กราคาทองคำราคาคริปโตค่าเงินราคาพันธบัตรมันเขย่าประสาทมากครับก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันใกล้จะต้องทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยรอบนี้เท่าไหร่นะตอนแรกพูดกันถึง 0.5 ครับหลังๆนี่พอเห็นตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดนี่ก็มีคนชี้นำว่าสงสัยจะเจอทีเดียวร้อยละ 0.75 ละมั้งเมื่อวานหุ้นที่นิวที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กลงไป800-900จุดบ้านเราวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับก็อันนี้มันมาหลายทางเหลือเกินชีวิตความเป็นอยู่ค่าของชีพอันนี้ก็เรื่องของเราใช่ไหมครับมองไปข้างหน้าเรื่องนั้นเรื่องนี้มีแต่ปัญหาโอ้อยู่ยังไงอ้าวมา02-248-1657 02-248-1657นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ฟังจะใช้โทรศัพท์มานะ เพื่อจะคุยกัน น่าจะสิ้นใจกันหมดแล้ว เห็นใจแต่ว่าจัดลำดับดีๆจัดลำดับในสมองเราดีๆครับจะเอาเรื่องไหนเป็นตัวตั้งต้นนะจะเอาเรื่องรอบๆตัวที่เราขุ่นใจเป็นเรื่องตั้งต้นเพื่อที่จะให้ลืมเรื่องที่เราจะต้องเผชิญแล้วก็แก้ปัญหาแบบนั้นก็ได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับอุปมาเหมือนกับทานยาแก้ปวดนะวันนี้เราต้องถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าเราดูของเราดูตัวเราว่าจริง
เราจะไปทุกเรื่องของคนอื่นไม่น่าไม่ใช่หน้าที่เอาเรื่องของเราเป็นที่ตั้งดีไหมครับนะอ่ะคุณนีสายหนึ่งคุณนีครับคุณนีคุณป้านีใช่ป่ะคะใช่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 อ๋อค่ะเชิญค่ะป้าขอคุยเรื่องผลไม้หน่อยนะได้ครับปีนี้ผลไม้เยอะมากทุเรียนป้าก็ได้กินหลายครั้งแล้วราคาไม่ค่อยแพงป้ากินไล่มาตั้งแต่มายงชิดมาปางหวานสตรอเบอรี่เงาะมะม่วงโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยทุเรียนตอนนี้กินเบื่อแล้วเอียนแล้วปีที่แล้วไม่กล้ากินแพงแล้วก็มีน้อยอ๋อแล้วก็อีกเรื่องอะไรลืมละเนี่ยเห็นไหมสมองเกิดเท่าแล้วเป็นอย่างเงี้ยนึกไม่ออกละคงจะเรื่องผลอ๋อเอาเรื่องแมสนึกออกละตอนนี้ป้าติดแมสชนิดที่ว่าขาดไม่ได้เพราะว่าอาชีพป้าก็คือเย็บเสื้อผ้าแล้วก็มันมีฝุ่นไรผ้าแล้วก็ริมถนนรถก็กระพือเอาขี้ฝุ่นแล้วก็ควันมาอย่างเงี้ยพอใส่แมสแล้วรู้สึกมั่นใจเดี๋ยวนี้ไม่เคยไอไม่เคยเป็นหวัดเลยรู้สึกปลอดภัยแต่บางครั้งกลางคืนนอนก็ถอดมั่งอะไรเงี้ยครับนี้ล่ะค่ะครับขอบคุณครับ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 สวัสดีครับพงศธรสายสองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทั้งสองท่านครับผมขออนุญาตเรียนปรึกษาอาจารย์เรื่องของน้ำมันแพงเป็นไปได้ไหมครับได้ปรึกษาผมเพื่อครับคือโดยหลักการที่น้ำมันมันแพงเนี่ยตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยผมจำได้ว่ามีน้ำมันขาดเข้าปั๊มก็ไม่มีน้ำมันแล้วเราก็วันหนึ่งเราก็มีบริษัทน้ำมันแห่งชาติให้เกิดการแข่งขันน้ำมันก็ยาวละอย่างนี้ยาวอย่างนี้อย่างนี้แถลงข่าวแล้วเสียเวลาคุยอ๋อครับกับงั้นขอบคุณครับสวัสดีครับยาวอย่างนี้ยาวพูดเป็นประวัติศาสตร์แบบนี้ยาวไม่มีประเด็นสองท่านแล้วนะครับคุณสุชินสายสามคุณสุชินครับสุชินสวัสดีครับอาจารย์วีระและคุณณัฐพลครับจะคุยเรื่องก๊าซ NGV หน่อยครับก๊าซ NGV ผมเป็นคนขับแท็กซี่นะครับตอนนี้ก๊าซ NGV ปั๊มที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพเนี่ยหลายๆจุดเนี่ยพอเลิกจากเนื่องจากหมดสัญญาหรือเลิกอะไรไปแล้วเขาก็ไม่ทำต่อไม่มีการสร้างเพิ่มเลยเนื่องมาจากสาเหตุอะไรครับผมขายไม่ดีครับขายไม่ดีแต่ว่าเหมือนกับจะลอยแพไม่อะปั๊มของปั๊มปตท.ก็ยังมีอยู่ปั๊มปตท.มีอยู่แต่ว่าที่ผมจะพูดในที่นี้ก็หมายความว่าที่มันเคยมีบริเวณพระราม9ก็ต้องจัดระบบใหม่คือเราเป็นคนใช้อะเราเป็นคนใช้ NGV อะครับผมเราต้องจัดระบบใหม่ว่าเราจะมุ่งไปเติมที่ปั๊มไหนครับผมอันนี้ธุรกิจเขาทำแล้วเขาไม่ประสบความสำเร็จเขาก็ลดจำนวนลงมาอันนี้เราก็เขาขายในราคาที่เขาขาดทุนน่ะครับผมเขาก็ไม่อยากทำเอางี้เราพูดตรงๆเลยไม่ต้องพูดอ้อมค้อมแต่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับใช่ครับอย่าเถียงผมเรื่องนี้คืออย่างนี้ครับอย่าเถียงผมเรื่องนี้ว่าไม่ใช่เพราะว่าคุณไม่รู้เท่าผมอย่าเถียงผมไม่เถียงครับแต่ว่าผมจะอยากจะแย้งนิดนึงไม่ต้องแย้งครับถ้าราคาขายราคาเนี้ยปั๊มไม่เพิ่มแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือว่าคุณก็ต้องใช้น้ำมันมากขึ้นถ้าเกิดว่า NGV คุณหาที่เติมแล้วมันไม่ได้ตามจุดที่คุณต้องการครับผมอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งส่วนคุณจะเปลี่ยนไปใช้ LPG เนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันจะสิ้นเปลืองเกินไปเหตุผลสำคัญก็คือว่าราคาที่เขาขายให้คุณน่ะมันเป็นราคาที่เขาไม่มีกำไรเขาไม่อยากทำนั่นแหละถ้าไม่อยากทำทำไมไม่ให้ปั๊มเชลปั๊มอื่นเขาก็ไม่อยากทำเพราะถ้าขายราคานี้เขาก็ไม่ทำไม่ใช่ว่าของเนี่ยมันจะทำได้ง่ายๆมันต้องติดตั้งอุปกรณ์มันจะต้องอะไรหลายๆอย่างแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันไม่ได้ส่งมาทางท่อมันส่งด้วยการเอารถไปขนมาเหมือนน้ำมันอ่ะมันไม่ได้มันผิดหลักครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคาเนี้ยขนาดราคานี้คุณยังบ่นกันเลยว่ามันแพง
เนี่ยคราวนี้ก็เหมือนกับถ้าอะไรที่มันไม่เป็นไปตามกลไกที่มันเหมาะควรตามต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยมันก็ต้องขาดถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยจะเฉพาะปั๊มที่มันอยู่เฉพาะปั๊มที่มันอยู่ริมถนนนะที่มันเป็นแนวท่อประธานของการเดินท่อเนี่ยอันนั้นน่ะเขาไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเขาไม่ต้องขนถ่ายอะไรคุณขับรถไปถนนสายเอเชียเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยระหว่างทางเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงผมขับรถไปทางใต้นะครับทางใต้ไม่มีครับทางใต้ไม่มีทางใต้ไม่มีท่อประธานไล่ไปทางใต้ครับไม่มีท่อประธานแล้วหมายความว่าถ้ารถจะวิ่งที่ใช้ NGV จะวิ่งไปทางใต้นี่ก็ไม่สะดวกใช่ถูกต้องต้องไปจนถึงประมาณสงขลาถึงจะมีแล้วระหว่างทางคุณก็ต้องใช้น้ำมันไปมันเป็นเรื่องปกติคือเราใช้ NGV เนี่ยไม่ใช่ว่าเราใช้ NGV เนี่ยมันคู่กับใช้น้ำมันอยู่แล้วหรือแม้แต่ LPG มันก็คู่กับการใช้น้ำมันอยู่แล้วครับเออมันไม่ใช่ว่าใช้อันเดียวแล้วถ้าไม่มีแล้วรถวิ่งไม่ได้มันไม่ใช่แบบนั้นไม่แล้วถ้าเกิดเราไปใช้น้ำมันมันก็ต้องแพงขึ้นก็ถูกต้องมันก็ต้องแพงขึ้นก็ต้องแพงขึ้นก็ถูกแล้วก็คุณหนีมาใช้ NGV หนีมาใช้ LPG เพราะทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงคุณต่ำคุณจะได้มีไม่ใช่หนีมาใช้ NGV ครับในขณะนั้นตอนที่แท็กซี่ 100% ใช้ LPG รัฐบาลผมจำไม่ได้นะในสมัยไหนก็นั่นนะไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าจะเอายังไงครับผมอธิบายฟังให้หมดแล้วจะเอายังไงก็บอกมาแล้วกันคืออย่างนี้ครับหมายความว่าปั๊ม NGV ที่เลิกไปเนี่ยตอนเนี้ยแถววิภาวดีตั้งแต่สมัยไม่จะเอาอะไรจะให้ทำยังไงคือหมายความว่าให้เปิดเพิ่มไม่ได้เขาไม่เปิดบังคับกันไม่ได้ก็ของเก่ามันหายไป10 กว่าที่เนี่ยคุณไม่เสริมสักที่นึงเลยเหรอผมไม่ใช่เจ้าของปั๊มนะครับคือคุณน่ะความต้องการของคุณเนี่ยคืออยากให้ปั๊มที่เขาปิดไปมาเปิดใหม่ผมรับทราบไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าเลิกไป10ปั๊มแล้วก็อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยไม่คือไอ้นั่นคือคุณอยากให้เขามาเปิดคุณอยากให้เขามาเปิดผมเข้าใจแต่ผมก็พูดกับคุณได้แค่นี้ครับผมคุณก็บอกว่าคุณต้องการอย่างนี้แต่ว่าผมจะไปทะเลาะกับคุณทำไมให้มันเสียเวลาเราในเมื่อเขาไม่เปิดก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมมันไม่ใช่เรื่องของผมนะผมอธิบายคุณฟังว่าทำไมเขาปิดคุณบอกอยากให้เปิดถ้าเขาไม่เปิดคุณจะทำยังไงถ้าเขาไม่เปิดตามที่คุณต้องการเนี่ยคุณจะทำยังไงอ่ะผมถามคุณอย่างนี้ดีกว่าไม่ผมจะพูดในสำนองว่าเขาไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบก็ด่าเขาไม่ต้องมาด่าไม่ต้องมาอะไรกับผมมากมายครับผมคุณต้องแย่งนะผมไม่ใช่คู่กรณีกับคุณนะครับผมไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับคุณเพียงแต่ผมแย้งคุณแบบกรณีอาจารย์ผมไม่โทรมาหรอกครับเข้าใจแต่ว่าเวลาพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยเหมือนกับมาเถียงกับผมเหมือนผมเป็นคู่กรณีซึ่งผมไม่อยากทำแบบนั้นครับผมเพียงแต่ผมอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันปิดคุณก็บอกเขาไม่รับผิดชอบถ้ามันไม่รับผิดชอบก็ด่ามันไปถูกไหมจะมาว่าอะไรกับผมไม่ได้ผมไม่เอาอย่างนั้นด้วยคือด่าไปเขาก็ไม่รู้ไม่รู้ยิ่งหนักขนาดก็ต้องไม่ด่าเลยถ้าด่าไปเขาไม่รู้สึกก็ไปด่าทำให้มันเสียน้ำลายเราครับผมอะไรที่มันไม่ได้มักได้ผลเราจะไปทู่ซีทำไมเราครับผมโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแค่นี้ครับผมครับสวัสดีครับกูจะนึกจะต้องเถียงกันคอแตกคอเป็นเอ็นแล้วแม่โอ้คือคุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะว่าโทรมาคุยกับผมเนี่ยผมไม่ใช่คู่กรณีครับอะไรที่ผมให้ข้อมูลได้ผมก็ให้ซึ่งอาจจะทำให้ท่านมองภาพได้ชัดขึ้นแต่ว่าพอผมโต๊ะพอผมอธิบายปั๊บก็จะมามีเรื่องกับผมอย่างนี้ไม่เอานะถ้าอย่างนี้เราคุยกันเราคุยลำบากนะใช่ครับเดี๋ยวคนอื่นฟังจะเอ๊ะอะไรวะพูดเนี่ยบางทีคนเขาฟังรายการเนี่ยเฮ้ยทำไมผู้ดำเนินรายการนี้ที่ชื่อวีระเนี่ยมันชอบทะเลาะกับคนฟังที่จริงมันไม่ได้ทะเลาะนะผมพูดเรื่องนี้แต่เขาเนี่ยรู้สึกว่าพูดคือเขาพูดถึงอีกคนหนึ่งครับซึ่งพูดถึงคนอีกคนอย่างกรณีเนี่ยทำไมไอ้นั่นเขาไม่รับผิดชอบคือผมอย่างนี้ผมไม่ต้องไปแก้แทนให้กับคนนั้นเพราะผมไม่รู้จักกับเขารับผิดชอบไม่รับผิดชอบยังไงคุณก็ไปว่ากันหาวิธีเอาใช่ไหมแต่ผมอธิบายให้ฟังว่าทำไมเขาปิดครับเจ๊งครับขายไม่คุ้ม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 ไม่ใช่ว่าไม่มีกำไรนะแต่ว่าไม่คุ้มเหมือนเงินลงทุน
แล้วก็มันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับที่จะมีปั๊ม NGV ในเมืองโดยไม่มีท่อประทานนะครับคือมันผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วต่อคุณแจ็คสายหนึ่งคุณแจ็คครับคุณแจ็คครับสวัสดีครับท่านวีระครับสวัสดีคุณธนพงศ์ครับเมื่อวานเสียงกล้องครับเออเมื่อวานเสียงกล้องใช่ใช่ครับก็จะบอกว่าอาจารย์พูดถูกมากเลยครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์ตรงกับเกี่ยวกับเรื่อง NGV ผู้ดำเนินการผู้ประกอบการอาจารย์ปั๊มนึงเนี่ยมันลงทุนเยอะมากเยอะกว่าปั๊มน้ำมันทั่วไปเพราะว่าระบบความปลอดภัยมันเหมือนว่าจะตู้จ่ายท่อต่างๆนะครับแล้วก็ไอ้ที่เก็บก๊าซเนี่ยมันก็เป็นแบบซิลินเดอร์อาจารย์ไอ้นี่ไอ้รถที่ขนเนี่ยเป็นถังอ่ะมันเป็นถังอาจารย์แล้วต้นทุนของรถคันนึงเนี่ยมันมากกว่ารถน้ำมันเกือบ2เท่าอาจารย์ทีนี้คนที่เข้าประกอบการเนี่ยที่เขาเป็นเจ้าของโครงการใหญ่กำไรมันไม่คุ้มมันเข้าเนื้ออาจารย์ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเขาเนี่ยจำกัดละเขาแบบเขาเล็บฟรีละไม่เพิ่มถ้าปั๊มไม่ได้อยู่ในแนวท่อก๊าซเนี่ยเขาไม่เพิ่มเลยแล้วพอตอนหลังเขาพอเปลี่ยนผู้บริหารประเทศเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนอะไรเขาก็ค่อยๆลดลงอาจารย์อย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้จริงๆอาจารย์ครับข่าวก็ทนกันไปอาจารย์มันก็จะบ่นทำไมอย่างที่อาจารย์บอกเอ็ดทนก็ทนนะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันถ้ารู้มันจะทุกข์น้อยกว่าไม่รู้เอางี้แล้วกันจริงถ้าไม่รู้ซะดีกว่าเออบางเรื่องไม่รู้ก็ทุกก็ไม่ต้องทุกไปเลยไม่ต้องไปวิ่งไปหาทุกอาจารย์อย่างที่ว่าเอออ่ะโอเคครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับครับครับเดี๋ยวขอดูที่ว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างวันเนี้ยกกต.รับลงผลสกอีก5คนครบแล้วครบ50เนาะมีอะไรไว้เนี่ยหมดเวลาอย่างเดี๋ยวได้อีกสายได้ไม่ต้องฮะไม่เอาไม่เอานะอีกสายไม่เอาเดี๋ยวกำลังดูว่ามันมีข่าวอะไรที่จะต้องอัปเดตอัปเดตไหมไม่มีนะเดี๋ยวนะทัชชาติกลับมาแล้วใช่ไหมกลับมาแล้วครับกลับมาตีหนึ่งหกโมงเจ็ดโมงทำงานเลยไม่มีเจ็ดแหลกอะไรเลยเหรอสงสัยนอนมันเต็มอิ่มน่าจะเฮ้ยนอนเต็มอิ่มยังไงมันก็ต้องมีวะเพราะว่ามันคนละเวลากันนะเว้ยเออใช่ใช่ใช่มันห่างกันไอ้นี่น่าจะ13ชั่วโมงนะครับไอ้นี่ไอ้ซีแอตเทิลเนี่ยมันน่าจะ13ชั่วโมงนะ12 13ชั่วโมงกับหัวกับหางกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันที่แกนั่งประชุมอยู่ก็คงประมาณสักทุ่มนึงอะไรประชุมไปก็ดึกขึ้นเรื่อยๆแต่แกได้ก็เรื่องแกวะเราไม่เกี่ยวเว้ยแต่ว่าบางคนเขาก็อาจจะแข็งแรงนะคุณณัฐพงศ์ครับสามารถเหมือนกันก็เดี๋ยวนะให้ค่อยๆตั้งหลักนะโหมาชุดแรกนี่คุณณัฐพงศ์ครับเป็นที่หนักใจนะว่าสำหรับสายชุดแรกเนี่ยสำหรับสายชุดแรกเอ๊ะออฟแฟนคุณชัดชาติเป็นแอร์โฮสเตสเหรอโอ้ผมเพิ่งทราบเนี่ยมีคนมาถามผมเอ๊ะแฟนคุณชัดชาตินี่เป็นใครเขาบอกเป็นแฮโฮสเตสจริงไม่จริงไม่รู้นะเดี๋ยวนี้พอนั่นคนดังเราก็ต้องไปดูแล้วว่าใครเป็นใครแล้วเนาะคุณชื่อปิยดาครับเป็นพนักงานการบินไทยตอนนี้ไม่รู้ยังทำอยู่บ้านยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวเขาได้ขอนั่งนะมีคนเขาทำประวัติชัดชาติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภรรยาเป็นเซเลบไปแล้วเอางั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะ 14:58-59 พักสักครู่ครับ 15:10 นะครับว่ากันต่อนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรศัพท์เข้ามาคุยกันคือ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับอ่ะว่ากันต่อแหมครึ่งแรกเอ๊ะใช่นะครึ่งหลังของชั่วโมงแรกที่เปิดสายนี่อะไรนะลมเพลมพัดมากครับนะอ่ะใครจะโทรศัพท์มานะ02-248-1657 02
2481657นะครับตอนนี้ทุกคนก็ต้องมาทบทวนแล้วล่ะว่าอะไรนะสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจแบบนี้ล่าสุดเห็นว่าคริปโตนี่ลงไปต่ำกว่า 20,000 เหรียญต่อ1เหรียญแล้วนะครับเคยสูงสุด 6,900 เหรียญ69,000 เหรียญตอนนี้เหลือ 20,000 ครับใช้เวลาแค่7เดือนขาดทุนไป 70% ใช่ไม่รู้ยังอยู่กันดีไหมโอ้โหตายเลยอย่างนี้บอกไม่ถูกอ่ะแล้วไปยากเดินยากแม่ไม่น่าเชื่อผมก็ยังภาวนานะคุณณัฐพงศ์ว่าการบริหารจัดการเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็อะไรต่อมีอะไรที่สหรัฐอเมริกากำลังยุ่งๆอยู่ตอนนี้มันจะไม่ก่อให้เป็นก่อเหตุให้เกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะครับหวังไว้อย่างนั้นหวังไว้อย่างนั้นแต่ว่าก็ค่อยๆสดับตับฟังกันแล้วกันแล้วก็เคยพูดไว้หลายครั้งหลายทีว่าคือไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะภูมิคุ้มกันที่จะทำให้เราไม่เสื่อมทรุดมากจนเกินไปเนี่ยมันมี2 อย่างครับอันที่1เนี่ยคือไม่มีหนี้อันเนี้ยตัวช่วยเยอะอันที่2ก็คือว่าควรจะมีเงินเก็บสำรองเอาไว้สักหน่อยนึงคือถ้าเกิดว่าไม่มีเลยนะหามาเท่าไหร่ใช้หมดไม่เหลือเก็บเลยไว้เป็นกระสุนรองรังเผื่อฝนตกแดดออกอย่างนี้ก็ไม่ถูกอ่ะนะหลักนี้ยังใช้ได้ตลอดนะแต่บางทีความเรียกร้องต้องการของเราในแต่ละช่วงของชีวิตมันก็อาจจะมีบางคนไม่เคยมีของอะไรก็อยากซื้อนะบางคนไม่เคยเที่ยวก็อยากทำอะไรเงี้ยบางคนก็บริหารจัดการเงินตัวเองไม่อะไรล่ะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงไปเสียเงินกับเรื่องที่คือส่วนใหญ่การเสียเงินของคนเนี่ยมันเสียเงินแล้วรู้สึกตัวเองมีความสุขนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสุขมันก็มีรายละเอียดเยอะแยะนะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นความสุขหล่อเลี้ยงแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าคนไม่มีตังค์มันจะมีความสุขยากคนไม่มีอะไรที่เป็นสมบัติรองรังเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดเลยเนี่ยมันจะยากพอลาถึงเวลาจริงๆแล้วมันก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยไอ้ที่เราคิดว่าเราเป็นสุขพอเราไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราเวลามันเจอสภาวะที่มันเป็นอะไรล่ะขับขันนะอันนี้ยากนะผมก็แต่ละคนก็ต้องออกแบบของตัวเองละนะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าอาวุธที่จะสู้กับไอ้ความผันผวนของเรื่องสตุ้งสตังของแต่ละคนก็หลักๆก็คืออย่ามีหนี้นะอันถ้ามีก็มีให้น้อยถ้ามีหนี้ก็มีหนี้ด้วยความจำเป็นจริงๆแล้วก็ต้องคำนวณว่าเราจะต้องขนขวายใช้หนี้ที่มีอยู่ให้หมดโดยเร็วในเวลาเดียวกันก็ควรจะมีก๊อกสำรองเอาไว้หน่อยเผื่อเหลือเผื่อขาดนะไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะฝ่าฟันกับไอ้ความผันผวนแบบที่มันเกิดขึ้นได้เต็มทั้ง3สายแล้วครับนะพระเทศพอดีคุณแสงจันทร์สาย1แสงจันทร์ครับฮัลโหลสวัสดีค่ะเชิญค่ะโทรมาบอกเฉยๆว่าแฟนชอบฟังรายการอาจารย์มากเลยแต่หนูว่าแปลกใจว่าเขาฟังทำไมเนี่ยฟังอาจารย์ด่าบ่าตาคนฟังด้วย ตัวคุณได้ฟังไหมฟังค่ะอ้าวแล้วคุณตอบตัวเองได้ไหมเล่าว่าทำไมคุณฟังอ่ะไม่คือฟังเพราะว่าเขาอ่ะบังคือเขาเปิดเขาบังคับให้เราฟังกี่ปีแล้วล่ะก็สักพักใหญ่ใหญ่โอ้พักใหญ่ใหญ่นี่สัก2เดือน3เดือนได้ไหมเกินค่ะ2ปี3ปีหรือปีนึง
ปีนึงมั้งฟังมาตั้งปีนึงแล้วมันทะเลาะกับคนฟังทุกวันเลยไหมก็ส่วนใหญ่ทุกวันเกือบทุกวันต้องมีทะเลาะเบาะแว้งกันคราวนี้ทำไมเขาทะเลาะเบาะแว้งกันล่ะคงทัศนคติไม่ตรงกันทัศนคติไม่ตรงกันแล้วทำไมเขายังโทรมาทะเลาะเบาะแว้งอยู่ล่ะสงสัยเหงามั้งแล้วทำไมเขาไม่โกรธเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันก็แก้เหงาไงไม่ได้แก้แบบอารมณ์เสียหรือว่าแบบหงุดหงิดอะไรแค่โทรมาเขาเรียกว่าอะไรวิวาทะให้แบบหายเหงาอะไรเงี้ยแก้เหงาเพราะรายการนี้ก็มีสโลแกนเคยได้ยินไหมอาจจะจำไม่ได้ถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนโอ้มันก็คงจะจริงแหละแต่มันไม่ใช่แค่จะไม่ใช่แค่นั้นถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนถ้าคุณเกาเราคือเกลื่อนเนี่ยสโลแกนของรายการนี้แสดงว่ายังฟังมาน้อยรายการนี้ถ้าคุณเหงาเราคือเพื่อนถ้าคุณเกาเราคือเกลื่อนใช่ครับโอ้ผมยอมเป็นเกลื่อนนะครับคนละรุ่นนี้บางอ่านค่ะไม่กล้าเป็นเพื่อน แล้วฟังมาประมาณปีนึงเนี่ยเข้าใจแฟนเขาไหมทำไมเขาถึงฟังก็เข้าใจค่ะเขาก็บอกรายการแปลกดีแล้วก็มีคนโทรมาให้อาจารย์บ่นด้วยนะก็เลยแบบคนฟังก็แปลกคนจัดรายการก็แปลกดีก็เข้ากันได้ดีเลยแล้วยังจะต้องฟังต่อไปเพราะไม่งั้นแฟนเขาจะว่าเอาใช่ไหมเขาเปิดไงเขาเปิดโอเคขอบพระคุณเอานั่งอยู่ด้วยโอเคขอบพระคุณขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับคืออันนี้เขาเรียกว่าระดับ2ระดับ2อ่ะระดับ1เนี่ยฟังเฉยๆครับระดับ2เนี่ยเริ่มกดโทรศัพท์เมื่อกี้แสดงว่าเหงาเริ่มกดโทรศัพท์นี่คือระดับ2ระดับ3เนี่ยมีหลายระดับคุณเอกสาย2คุณเอกครับคุณเอกพี่คนนั้นมาสร้างสีสันหน่อยก็เอกก็ยิ้มหน่อยเนี่ยก็ยืนฟังรอสายก็คุยพอได้หัวเราะหน่อยก็โทรมาสวัสดีอาจารย์ครับไม่ได้ฟังไปพักนึงเพราะว่าเขียนกันอย่างที่บอกนี่ขนาดอาจารย์เมื่อกี้พูดเกินนำนะไม่มีหนี้นะแต่ช่วงนี้ต่อมเพลงมันเข้ามาวนเวียนในศีรษะน่าเบื่ออืมขนาดว่าบ้านผ่อนหมดค่าน้ำค่าไฟคุมอยู่นะกินใช้เต็มที่ไม่รู้จะเขียนยังไงล่ะแต่พอแม่งเติมน้ำมันกระบะเติมมอไซค์ก็ไม่อยากจะไปด่ามันละเลิกละพอแล้วโอเคดีละขอบพระคุณนี่อาจารย์ขออีกอย่างนึงแต่ว่ากลางคืนยังดูอยู่นะฟังหูไว้หูอ่ะแล้วก็ดูไปเถอะชอบไม่ชอบคุณนุ่นอ่ะมันดูไงก็แกน่ารักนะพอขัดอาจารย์นะเวลาอาจารย์แล้วอาจารย์นักคาแรคเตอร์นะเหมือนนักแสดงเนี่ยนักแสดงเลยดีกว่าไม่ใช่เหมือนนักแสดงอ่ะเพราะเอะมาเทินแกก็จะปามปลามแล้วแกก็จะหัวเราะอะไรเงี้ยนะเด็กดูไปก็ชื่นใจไปอ่ะเหมือนเขาเรียกอะไรหลานสาวคุยกับคุณลุงเนี่ยเนี่ยยังดูอยู่ทุกวันนะได้ครับขอบพระคุณแทนคุณนุ่นครับขอบพระคุณครับครับคุณพลพรสายสามพลพรครับสวัสดีครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์ครับครับผมคือผมได้ที่จากพี่สาวมาแล้วมีบ้านหลังอยู่หลังหนึ่งเขาปลูกอยู่มันเข้าไปในที่ผมครึ่งบ้านแล้วก็ที่ชายคลองอีกครึ่งบ้านแล้วนี่ผมอยากจะถามว่าจะเลื่อมจะมีปัญหาไหมครับมีใครเป็นเจ้าของไหมล่ะบ้านนั้นตอนนี้ก็บ้านนี้มันล้างมาเป็นเกือบ20 ปีแล้วครับอ๋อถ้าไม่มีใครมาเป็นเจ้าของมันอยู่ในที่เราไม่ถ้ามันไม่มีใครมาอยู่มาอาศัยแล้วมันอยู่ในที่เราก็ลื้อไปจบแต่ก็มีเจ้าของนะครับมีเจ้าของก็มาก็อยู่ในที่เราก็ลื้อไปมันอยู่ในที่เราแน่นะอยู่ในที่เราครับทั้งหลังเลยไหมซึ่งหลังครับซึ่งหลังไอ้ซึ่งหลังมันอยู่ในที่สาธารณะที่แสคลองนะครับโอ้งั้นก็ลื้อไปเลยครับลื้อไปเลยครับขอบคุณครับแล้วมีเรื่องก็ค่อยว่ากันครับก็ไม่มีใครมาอยู่มาอาศัยยังไงมันก็พังอยู่แล้วครับ
เอารถแมคโครดันทีเดียวก็จบจบคุณโต้งสายหนึ่งคุณโต้งครับคุณโต้งคุณโต้งไม่อยู่ครับคุณผู้ฟังท่านอื่นนะฮะ02-248-1657อืม02-248-1657นะครับถ้าบ้านหรือที่ที่มีเจ้าของถ้าเราไปทำอะไรบนที่เขาอะนะเดี๋ยวเขามาบอกเราเองครับอย่าไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมต่อเลยนะคุณเจิดสายสองคุณเจิดครับคุณเจิดสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพลครับอืมอาจารย์ครับผมว่านะอย่างอาจารย์เนี่ยรายการอาจารย์เนี่ยที่ว่าแปลกๆนะยังมีคนติดตามเนี่ยผมว่าจริงๆแบบคนเราอะต่อให้แบบชั่วหรือแบบไม่ดีขนาดไหนมันก็ต้องมีคนแบบกลุ่มหนึ่งเนี่ยติดตามอยู่ดีหรือเปล่าครับอาจารย์ไม่ทราบอ่ะผมไม่ได้สนใจเรื่องของคนอื่นเลยเพราะอย่างในพวกโซเชียลหรืออะไรก็ตามหรือคดีอะไรที่แบบทำคดีหรือมีคดีอะไรมันก็ยังมีคนแบบแปลกๆที่แบบติดตามหรือนิยมชมชอบอยู่นะอาจารย์ไม่ทราบอ่ะคือเรื่องของคนอื่นนะผมไม่ค่อยสนใจจริงๆนี่ผมพูดตรงๆนะคือผมไม่ได้ไปเทียบเคียงอะไรกับใครอย่างที่ผมคุยกับคุณผู้หญิงเมื่อสักครู่เนี้ยก็แค่นั้นน่ะก็หมอก็คุยแล้วเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าผมไม่ไปนึกถึงเรื่องของคนอื่นลำพังเรื่องของผมเองก็เยอะพออยู่แล้วจริงๆเอานี่พูดตรงๆผมไม่ปากยื่นปากยาวหูยื่นหูยาวไปรับรู้เรื่องของชาวบ้านมันเสียเวลาผมอ่ะรบกวนสมาธิด้วยเลยแต่อาจารย์ก็รับสายคุยเรื่องชาวบ้านอยู่หรือเปล่าไม่ไอ้นี่ก็เป็นรายการไงโทรมาคุยก็จบคุยในรายการนี้จบในรายการนี้แล้วก็ไม่ไปอย่างที่อื่นส่วนคนอื่นนะไปทำอะไรต่อไปทำเป็น TikTok ไปทำเป็น YouTube ไปอะไรไอ้นั้นผมไม่เคยไปสนใจนะนานๆก็จะมีคนมาเล่าให้ผมฟังว่ามีอย่างนี้อย่างนี้กำลังฮิตเรื่องนั้นเรื่องนี้ผมก็บอกผมไม่เกี่ยวอ่ะเขาไปทำอะไรก็เรื่องของเขาจริงครับก็เมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะพอฟังแล้วก็มันก็เหมือนมีอะไรแบบแปลกๆดีเหมือนกันอาจารย์ยิ่งฟังพอฟังก็ติดเลยทีนี้ฟังทุกวันอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนี่ก็เป็นระดับ2 หรือว่าชอบอะไรมาแล้วคนเราอันนี้ระดับ2อืมยังพอถอนตัวได้ยังไม่ต้องไปสถานบำบัดยังไม่ต้องไปวัดถ้ำกระบอกไม่สิจานมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ละมั้งตอนนี้ก็นี่ไงก็ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนี่จะเป็นระดับ3ระดับ3นี่จะเลิกยากให้กำลังใจครับขอบพระคุณครับระดับ3นี่จะเลิกยากครับนะต้องออกพละกำลังต้องเห็นข้อไม่ดีจริงๆถึงจะเลิกคุณทีใส่หนึ่งคุณทีครับคุณทีสวัสดีครับอาจารย์ผมทีนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วผมโทรมาปรึกษาเรื่องซื้อบ้านนะครับอาจารย์ผมไปจองเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์แต่อยากจะสอบถามข้อมูลนิดนึงครับคือจองนี่คือจองคืออะไรอ๋อไปจองบ้านไปซื้อบ้านมาครับอาจารย์จองนี่คืออะไรบ้านมันเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับบ้านพร้อมอยู่ครับบ้านพร้อมอยู่เป็นบ้านชั้นเดียว2ชั้นอ๋อขอโทษครับเป็นทาวน์โฮมครับเป็นทาวน์โฮมสองชั้นอ้าวพร้อมอยู่แล้วที่ไปจองนี่คือยังไงก็เหมือนล็อกแปลงแล้วก็ให้จ้างเขามาตรวจบ้านนะครับอาจารย์แต่ว่าพอดีทางเซลล์เขาบอกว่ามันต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายในเดือนนี้แต่ว่าทางของทางโครงการเขาก็อาจจะต้องใช้เวลามาปรับปรุงส่วนที่ต้องต่อที่ต้องแก้ไขครับประมาณ14วันก็เลยคิดว่าน่าจะเกินภายในเดือนนี้ครับอาจารย์ก็เลยจะสอบถามว่าถ้าเราโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยอย่างเงี้ยครับเขาจะมาแก้ให้เราดูแลเราเหมือนที่เรายังไม่โอนไหมครับอาจารย์เอาสบายๆใจก็คือยังไม่โอนรอให้เสร็จก่อนรอให้เสร็จก่อนคณิตจ่ายดาวไปหรือยังยังครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้เสียเงินอะไรสักบาทหนึ่งใช่ไหมก็มีจองไปครับแล้วก็ให้เขามาตรวจบ้านไม่จองไปนี่ต้องวางไม่ซื้อสดไปไม่จองไปนี่ต้องวางเงินไหมวาง 5,000 ครับวาง 5,000 ตอนนี้พูดง่ายๆว่าแค่ 5,000 ครับแล้วเราไม่กู้ด้วยถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายมากเลยก็ให้เขาทำให้เรียบร้อยจนเป็นที่พอใจก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินอ๋อถ้าเขาทำไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้โปรโมชั่นอะไรครับถ้าเขาทำไม่ได้ก็ไม่ทำบอกเขาอย่างนี้
ถ้าเขาทำไม่ได้ก็ไม่จ่ายเงินเพราะเราจ่ายเงินก้อนเดียวเราไม่มีไปกู้แบงค์ไม่ต้องวุ่นวายครับอืมไอ้โปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรเนี่ยก็ดูเองแล้วกันมันต่อรองได้เขาอยากขายเราจะตายอยู่แล้วมันจะมีแบบโปรโมชั่นหลังโอนอะไรเงี้ยครับโปรโมชั่นการโอนกับโปรโมชั่นการขายอะไรเงี้ยมันจะแยกกันเหมือนในเงื่อนไขที่ผมไปเซ็นตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตแต่ว่าพอผมมันอ่านทีหลังอะไรเงี้ยครับอาจารย์พวกโปรโมชั่นที่ได้เอาประเด็นนั้นดีกว่าไอ้โปรโมชั่นมันไม่ได้เป็นเงินอะไรมากเอาประเด็นว่าเอาให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าเอาง่ายๆเอาตรงนี้ให้จบดีกว่าครับผมเอาตรงนี้ให้จบก่อนนะตรงไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยมันยังดูแล้วเราไปตรวจงานแล้วยังไม่เรียบร้อยยังมีรอยมีอะไรนะทำตรงนี้ให้จบก่อนเพราะเมื่อโอนแล้วเนี่ยคุยกันยากละครับครับผมอืมเอาตรงนี้ให้เรียบร้อยส่วนในเรื่องโปรโมชั่นอะไรนั้นมันเป็นเรื่องจูงใจเราไม่สนใจอ่ะนะครับโอเคได้ครับอาจารย์ขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับไม่ถามด้วยโปรโมชั่นอะไรเลยไม่ถามด้วยครับเอออืมต่อคุณกฤษดาสายสามคุณกฤษดาครับคุณกฤษดาสวัสดีครับอาจารย์อืมผมประเภทหนึ่งครับส่วนใหญ่ฟังนั้นจะโทรหาอาจารย์แต่ตอนนี้เลื่อนเป็นเบอร์สองเป็นระดับสองแล้วถ้าโทรมานี่เป็นระดับสองระดับหนึ่งนี่ฟังเฉยๆวันนี้แล้วพร้อมเลิกแล้วพร้อมเลิกฟังฟังก็ได้ฟังก็ดีไม่ฟังก็ได้อย่างเงี้ยบางวันไม่กล้าโทรมาฟังแล้วแบบมีกรณีเยอะแยะวันนี้ขออนุญาตโทรมาหาอาจารย์ว่ามาแซวอาจารย์เนี่ยอาจารย์ลมดีว่าเบอร์ของอาจารย์เป็นเบอร์อสมท.02ถ้าเกิดเป็นเบอร์มือถือ081อาจารย์ระวังคอลเซ็นเตอร์มันโทรเข้ามาโอ้ไม่กลัวเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่จะไปกลัวเขาทำไมโอ้เดี๋ยวนี้มันระบาดเยอะไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยโทรมาอ้าวโทรมาถ้าเกิดว่าเป็นคอลเซ็นเตอร์เราก็วางสายไปจบครับผมก็ทำงั้นครับผมเห็นโทรมาพูดเรื่องอะไรแปลกๆผมก็วางสายก็ส่วนใหญ่โทรมาเนี่ยผมไม่รับด้วยซ้ำไปเพราะคนที่โทรศัพท์มาหาผมเนี่ยนะนับตัวได้เลยครับนับคนนับคนอะไรนะนับตัวเหรอคำว่าตัวก็ได้ตัวนับตัวได้เลยก็นับตัวนับอย่างนักมวยมีกี่ตัวอะไรเงี้ยนับตัวนับคนได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่เขาจะโทรศัพท์มาหาผมจริงๆเนี่ยมันต้องมีเรื่องจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยโทรมาผมไม่ต้องรับหรอกปกติผมก็ไม่รับโทรศัพท์อยู่แล้วปกติผมไม่รับโทรศัพท์นะครับแล้วผมมาดูทีหลังว่าเป็นเบอร์ที่ผมควรจะโทรกลับไหมไม่ใช่ว่าสายโทรศัพท์ดังปั๊บผมรับเลยไม่มีครับผมไม่เคยรับโทรศัพท์ครับจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เด็กๆอะไรโทรมาผมไม่เคยรับครับส่วนใหญ่ก็คือว่าผมไม่รับแล้วผมมาเปิดดูมีสายมันขึ้นเตือนนี่ว่ามีโทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมก็แค่นั้นเองมันน่าแปลกนะไม่รู้ว่าพวกนี้เขาเอาเบอร์ของเราโอ้ยไม่ต้องแปลกแล้วเขาใช้ซ้ำเอามันง่ายมาก081ก็ล่างนั่งไล่ไปเรื่องนี้ไม่ต้องคุยหรอกครับขอบพระคุณครับ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 สวัสดีครับคุยไปก็ไม่ได้อะไรครับคุณเอสสายสองคุณเอสครับอยู่ไหมอยู่ไหมฮะไม่อยู่นะคุณเอกสายหนึ่งคุณเอกครับคุณเอกครับครับสวัสดีครับอาจารย์คุณทงสวัสดีครับเจนครับอ๋อผมนี่เลเวล4แล้วครับเลเวล4โอ้อันนี้คือก่อนที่เลเวล1ครับไม่อยากโทรฟังอย่างเดียวเดี๋ยวนี้พอโทรไม่ติดนี่คือต้องติดให้ติดครับผมอ๋อโอเคอันนี้คืออาการของระดับ4นะได้ครับเพราะบ่ายสองนี่คืออยากจะขึ้นรถแล้วอ่ะคืออยากจะกดวิทยุฟังแล้วครับโอ้นี่ระดับ4จริงระดับ4เลิกอย่างนี้ติดเลิกยากละคือไม่ต้องเลิกครับผมรุ่นนี้ไม่ต้องเลิกเลยครับคือต้องยันทีวีวางวายครับผมโอเคได้ครับเพราะว่าก็โทรมาคุยเรื่องผลไม้ไปรอบนึงครับได้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณสมนึกสายสองคุณสมนึกครับครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์อาจารย์มีลาครับอาจารย์พอดีฟังอยู่กินแล้วมันติดน่ะอยากไปเลิกทำกระบอกอาจารย์เดี๋ยวนี้ทำกระบอกยังมีอยู่ป่ะมียังรับไอ้ไทยไปอ้วกเอิกยังใช่ๆมีครับแต่เมื่อวานโทรวันเสาร์ลืมโทรไปไม่ใช่ดิพอดีมาขับแท็กซี่พอดีผู้โดยสารบอกโชเฟอร์ขอเปิดดังๆหน่อยอืม
อยากฟังด้วยเขาบอกว่าโอ้อาจารย์นี่สุดยอดเขาบอกถ้าใครหัวคิดไม่ดีไม่ต้องโทรมาเขาบอกอ๋อเหรอครับเขาบอกจริงๆอาจารย์ครับผมผมก็ฟังอาจารย์แล้วแบบเพลินอ่ะฟังนานละแต่ว่าจะไม่โทรมันเหมือนแบบกินยาอะไรไม่รู้ขาดยาอ่ะโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณนินครับอาจารย์ครับคุณนินสายสามคุณนินครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับพนัทพงษ์เชิญนะเชิญไม่แน่ใจว่าเลเวลอะไรครับอาจารย์ฟังตั้งแต่7ขวบฟังจนหลับฟังไปที่นั่นก่อนนอนฟังอะไรฮะคือโยไทยโอ้โหฟังเป็นท่านแก่นอนเลยครับเออครับ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 ได้ครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าฟังแต่7ขวบปี2541 42อันนี้20 30ละคุณเฟรมสายหนึ่งคุณเฟรมครับคุณเฟรมสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับเชิญ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 ครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับเชิญครับมาแสดงตัวครับอาจารย์ว่าเป็นแฟนคลับอาจารย์มานานครับผม27ปีครับโอ้โหไม่ยาวงั้นตั้งแต่ 97.5 ครับตั้งแต่ยังไม่มีขึ้นที่เป็นลงท้ายด้วย .25 ครับอาจารย์97 97ครับตอนนั้นพอจะเริ่มมีวิทยุชุมชนอาจารย์กำลังจะเลือกแล้วก็บอกว่าไม่เลือกแน่นอนวิทยุชุมชนเพราะว่าไม่มาตรฐานยังไม่ได้มาตรฐานไม่ได้ว่ายังเป็นวิทยุชุมชนคือจะยังไม่ได้มีมาตรฐานอาจารย์ก็เลยไม่เลือกครับแล้วก็ขออนุญาตมาอุปอาจารย์ครับคือคนส่วนใหญ่ที่ข้อมูลไม่แน่นก็จะเจออาจารย์อธิบายเยอะครับแล้วเขาก็จะแบบอาจจะรับไม่ได้ที่ว่าเขารู้ไม่ทันแต่ว่าไม่ใช่รู้ไม่ทันรู้ไม่เท่าทันรู้ไม่เทียบทันอาจารย์ก็เลยไม่เข้าใจอาจารย์มากกว่าครับส่วนที่เข้าใจอาจารย์ฟังแล้วก็จะยิ้มฮะว่าอ๋อสมควรที่เขาจะถูกต้อนแล้วแหละเพราะเขาไม่รู้เรื่องจริงๆโอ้อ้าวโอเคครับได้ครับขอบพระคุณขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นช่วงลำพึงลำพันวันนี้ผมจะจัดรายการแบบไม่ก็ไม่ใช่ว่าโทนอืดนะแต่ไม่เขาว่าลองฟังดูอะไรเงี้ยใช่ไหมคือเราก็คุยเรื่องอะไรที่มันเป็นประเด็นนะครับจนบางทีเราก็มีความรู้สึกว่าไม่น่าจะมีอะไรใหม่แล้วความคำถามไม่น่ามีหรือขี้เกียจถามก็ไม่รู้หรือถามแล้วกลัวจะโดนถามกลับอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นไปได้ตอนนี้15:34เอาไงเดี๋ยวเราพักกันก่อนเชิญแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันต่อพักสักครู่ครับอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาว่ากันต่อเลยโอ้โหมาแล้วทั้งสามสายครับคุณตีสายหนึ่งตีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญเชิญเชิญโอ้โดนเบี่ยงประเด็นครับอาจารย์ทำไมล่ะสวัสดีฟังตั้งแต่ต้นนะรายการคุณณัฐพงศ์กำลังคุยเรื่องน้ำมันเรื่องการแยกอะไรนะครับการขายภาษีอะไรพวกเนี้ยก็จะโผล่มาคุยสวัสดีเมื่อกี้โดนได้ยินเขาเรื่องเลเวลกันผมเลยอดรนทนไม่ได้เลยต้องโทรเปลี่ยนประเด็นแล้วครับอ๋อเหรออ่ะทำไมล่ะอยู่เลเวล4ครับตั้งแต่ 4-3 ครับวันดีคืนดีนะครับอาจารย์นั่งฟังอาจารย์ทุกวันวันอาจารย์ทุกตุ้งสะดุ้งเลยครับผมเรียกเป็นสีสันนะฮะอ๋อเหรอนอกจากจะได้ความรู้แล้วก็ได้อะไรที่มันเป็นอรรถรสของชีวิตอะครับโอ้ครับไม่คุยเรื่องอื่นแล้วครับอาจารย์ได้ครับผมแจ้งเรื่องเลเวลแล้วครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับแจ้งเรื่องเลเวลเกิดอะไรขึ้นมาต่อคุณรุ่งโรจน์สายสองคุณรุ่งโรจน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บีระครับผมครับคุณณัฐพงศ์ครับครับเชิญครับครับผมถ้าจะนับระดับไล่ระดับน่าจะเพิ่งจะระดับหนึ่งครับอาจารย์แต่ว่าได้ติดตามอาจารย์ฟังตั้งแต่สมัยน่าจะ2540ตอนอาจารย์อยู่คลื่นจับที่คลื่น101มันนี่ท็อกแล้วผมก็ติดโทรติดอยู่ครั้งเดียวครั้งเดียวที่คุยกับอาจารย์แล้วครั้งนั้นผมยังจำได้น่าจะปี40หรือ41นะผมขอหนังสืออาจารย์เล่มหนึ่งอาจารย์ก็ส่งหนังสือให้ผม
mm-hmm. เป็นหนังสือที่ว่ารู้สึกจะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มหนึ่งว่า mm-hmm. ไม่มีอะไรฟรีในโลกใบนี้เลยทำนองเนี้ย mm-hmm. พ็อกเก็ตบุ๊กเล่มบางเล่มหนึ่งครับหลังจากอาจารย์จัดที่คือร้อยหนึ่ง mm-hmm. ผมก็ไม่มีโอกาสจะอยู่กรุงเทพก็กลับไปต่างจังหวัด mm-hmm. และกลับมาอีกครั้งช่วงโควิด2ปี mm-hmm. กลับมาอีกทีแก่ตัวละ mm-hmm. ก็เลยมารับฟังมาเปิด96.5 ของอาจารย์รับฟังมาตั้งแต่นี้2ปีแล้วได้ครับขอบพระคุณครับครั้งนี้ครั้งที่2วันนี้ก็เลยถือโอกาสมากราบอวยพรอาจารย์ให้อาจารย์มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงครับอยู่คู่กับรายการของคุยได้คุยดีตลอดชั่วนิรันดรครับอาจารย์ครับอืมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับขอบคุณบัดดีครับคุณวิจิตรสาย3วิจิตรครับครับครับสวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์ครับเชิญครับครับก็แสดงตัวครับเพิ่งโทรมาครั้งแรกวันนี้เลยแล้วก็โทรติดคือฟังอาจารย์มา20กว่าปีเหมือนกันครับตั้งแต่อาจารย์จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรืออะไรพวกนี้ครับครับก็เพิ่งโทรมาครั้งแรกน่าจะเลเวล3หรือเปล่าครับ ไม่3เหมือนกันคือต้องฟังทุกวันครับแล้วก็รวมถึงรายการอื่นๆด้วยของคุณรุ่นกับรายการของคุณอาสุธิชัยนะครับอ้าวขอบพระคุณครับแล้วก็ขอแซวคุณณัฐพงศ์นิดนึงผมว่าคุณณัฐพงศ์กับผมน่าจะรุ่นเดียวกันนะครับครับมีอยู่วันนึงน่าจะปีที่แล้วครับปกติผมว่าถ้าอยู่ออฟฟิศก็จะฟังที่ออฟฟิศถ้าเกิดออกไปหาลูกค้าหรือไปทำงานก็จะเปิด FM 96.5 ไว้ตลอดมีอยู่วันนึงคุณณัฐพงศ์เปิดเพลงของนะ New Kid on the Block หรือเพลง Step by Step ซึ่งปกติอาจารย์วีระเขาจะเปิดเพลงอีกแบบนึงไงฮะครับผมถึงเขาถามเฮ้ยกูเปิดช่อง FM ผิดหรือเปล่าวะอ๋อใช่เพราะอาจารย์วีระปกติจะเปิดเพลงอยู่ประมาณ 5-6 เพลงครับเท่าที่จำได้ที่เปิดประจำครับผมก็ขอบคุณที่ให้ความรู้ให้ความสนุกสนานในการรับฟังนะครับผมอาจารย์กับคุณณัฐพงศ์ขอบคุณครับ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 สวัสดีครับเพลงนี้จะเหมือนก็จะเลิกรายการผมว่าเหมือนจะเลิกรายการไม่ใช่นะนวพลสายหนึ่งนวพลอยู่ไหมอยู่ไหมคุณนวพลไม่อยู่สายหนึ่งไม่อยู่นะคุณโจสายสองคุณโจสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับครับผมอืมอาจารย์ได้ยินเลยครับได้ยิน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 ครับผมอยากมาสวัสดีอาจารย์เฉยๆครับฟังมานานแล้วครับโอ้ครับขอบพระคุณครับผมอยู่บริษัทวัฒจักรอยู่ชั้น9ครับโอ้ครับเลยโทรมาทักทายอาจารย์จำไม่ได้แล้วนะครับใครเป็นใครลืมไปหมดแล้วครับนานมาก3839ครับแล้วก็ฟังอาจารย์มาตลอดออกจากวัฒจักรก็มาขับแท็กซี่โอ้ครับตอนนี้มาอยู่สระบุรีแล้วก็เปิดกิจการนะครับโอ้ดีครับอนุโมทนาครับครับขอบพระคุณครับครับแล้วก็ได้ไอเดียจากอาจารย์ว่าเงินกู้ครับเงินกู้ทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมากเลยครับโอ้ดีครับอนุโมทนาครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับอยากจะไปหาอาจารย์ที่เพชรบูรณ์บ้างครับเอาไว้ว่างๆให้เจอกันได้ครับได้ครับขอบพระคุณขอบคุณอาจารย์มากครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณบอมสาย3คุณบอมครับสวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงศ์ครับเชิญอาจารย์ช่วงนี้ไปเดินตลาดมาจับสังเกตนะตั้งแต่ต้นเดือนอ่ะมีร้านที่ว่าอยู่ในตลาดสดเนี่ยร้านใหญ่เลยนะเลิกขายไปเลยร้านหนึ่งอาจารย์รู้ไหมเขาขายอะไรเขาขายอะไรน้ำพริกผักลวกเลิกเลยครับโอ้โหอย่างนี้เรื่องใหญ่นะทั้งที่คือเขาเป็นร้านที่ขายดีนะจ๊ะพอ2วันก่อนเนี่ยไปเจอเจ้าตัวเออเขาให้เหตุผลว่าไงเขาบอกว่ามันขายไม่ได้ครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นของที่แบบราคาไม่แพงนะจ๊ะผัก20น้ำพริก20ไข่ชะอม25แต่เวลาทุกวันเนี้ยเวลาคนเขากินข้าวกันอ่ะคือน้ำพริกปลาทูชุดนึงอ่ะอาจารย์คือมันหลายบาทเข้าไปแล้วไงมันกลับกลายเป็นเมนูที่มันไม่จำเป็นอ่ะเป็นเหมือนเมนูข้างเคียงไปแล้วอ่ะแต่เงินที่เขาต้องจ่ายไปอ่ะ20บ้างค่าน้ำพริก30ค่าผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้กินเมนูเดียวใช่ป่ะเขาก็ต้องไปเอาซื้อแกงอย่างอื่นด้วย
ซื้อข้าวด้วยกว่าจะได้เป็นแบบว่า1มื้ออย่างเงี้ยคือมันจ่ายเงินเยอะเขาบอกว่าร้านเขาบอกอยู่ไม่ไหวขนาดพวกร้านข้าวแกงนะอาจารย์อย่างตอนเช้าๆเนี่ยคุณไปทำงานอ่ะเขาก็ไปซื้อแกงกันใส่ถุงไปตกเย็นนะไอ้แกงที่ว่าเขาขายกันเนี่ยเอามาฝากในตลาดขายใหม่ขายไม่หมดโอ้เออเป็นอย่างนั้นเลยครับอาจารย์โอ้ต้องปรับตัวกันยกใหญ่ขนาดตัวผมเองยังว่าไม่เท่าไหร่ยังต้องจำกัดการใช้เลยอย่างเช่นทุกวันปกติตื่นเช้ามา50 บาท55 บาทอเมซอนละก็ต้องเปลี่ยนใหม่ใช้เป็นแบบว่าซื้อกาแฟเรามาชงกันเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับโหไม่งั้นมองไประยะยาวๆตรงใส่กินทุนที่เรามีแน่เลยใช่ครับก็เลยแบบโอ้ปรับตัวกันหนักว่าจ้ะโอเคทราบครับขอบพระคุณครับ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 สวัสดีครับคุณอาร์มสายหนึ่งคุณอาร์มครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเชิญครับอาจารย์วีระและคุณณัฐพงษ์ครับครับโทรมารายงานเลเวลครับแล้วเลเวล3ครับอาจารย์ฟังมาตั้งแต่อาจารย์คุยเฟื่องเรื่องเงิน101นะครับแล้วก็ติดตามผลงานอาจารย์มาเรื่อยครับครับขอบคุณมากแล้วก็มีได้ข้อคิดอาจารย์เรื่องเงินนะครับมีน้อยใช้น้อยมีหนี้ใช้หนี้มีมากเหลือเก็บนะครับทำให้ชีวิตดีขึ้นครับโอ้ได้ครับขอบพระคุณครับก็แค่นี้นะครับอาจารย์ได้ครับขอบพระคุณครับ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 สวัสดีครับคุณสราวุธใส่สองสราวุธครับฮัลโหลครับเชิญครับครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านครับของผมเคยโทรมาถึงระดับที่ว่าอาจารย์ถามรับประทานอะไรเมื่อเช้านี่เลเวลอันนี้ต้องสูงสุดนะไม่อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับเลเวลเว้ยอันนี้มันเกี่ยวกับคำถามแล้วก็เรื่องที่คุยกันไม่เกี่ยวกับเลเวลโดนไปตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนี่เพิ่งจะกล้าโทรกลับมาเนี่ยครับแต่ว่าแอบฟังตลอดครับผมครับแค่นี้ก่อนครับได้ครับ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 สวัสดีครับไอ้เรื่องตอนเช้ากินข้าวอะไรไอ้นี่มันไม่เกี่ยวกับเลเวลนะเลเวลไหนก็ตามทีถ้าโทรมาแล้วคุยอะไรแบบว่ามันน่าจะถามว่าตอนเช้ากินข้าวอะไรเนี่ยมันแสดงมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วคุณสมชายสายสามสมชายครับสมชายครับอาจารย์ครับสวัสดีครับฟังอาจารย์มา20 กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนนี้สโลแกนอาจารย์ผมจำได้ว่าอาจารย์ตั้งสโลแกนไว้อะไรนะตามใจคนจัดขัดใจคนฟังนะครับก็ไม่ถึงขนาดนั้นเราก็พูดคร่าวๆแหละครับฮัลโหลเรียนถามอาจารย์นิดนึงครับพอดีผมเองเนี่ยกำลังจะโดนฟ้องถูกยึดทรัพย์นะฮะทีนี้ผมเองเนี่ยผมอาศัยบ้านของพี่ชายอยู่นะครับทีนี้ก็พอดีไอ้นี่จะโดนฟ้องโดนฟ้องล้มละลายหรือไงหรือว่าน่าจะขั้นต่อไปฮะล้มละลายครับเพราะมันล้านกว่าบาทนะครับโอ้ล้านกว่าบาททีนี้ว่าเจ้าหน้าที่บริษัทสินทรัพย์เนี่ยเขาก็โทรมาขู่ว่าจะฟ้องยึดทรัพย์ทีนี้บ้านที่ผมอยู่เนี่ยโฉนดเนี่ยมันเป็นของพี่ชายแต่ผมเป็นผู้อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านเป็นเจ้าบ้านนะฮะครับไม่ทราบว่ากรณีนี้เนี่ยเขาจะมายึดทรัพย์ได้ไหมครับไม่ได้ฮะเขาไม่ใช่ทรัพย์คุณยกเว้นคุณไปโอนแล้วก็เป็นการยักย้ายถ่ายเทถ้าคุณไม่ได้ยักย้ายถ่ายเทตั้งแต่ต้นตั้งแต่เรื่องมีเรื่องอะไรก็มันก็เป็นที่บ้านอาศัยเท่านั้นเองครับผมต้องไปดูข้อเท็จจริงอ่ะเวลาเขาสืบทรัพย์อ่ะว่าไอ้ทรัพย์นั้นคุณมีเจตนาที่จะย้ายโยกย้ายไปอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีเจตนาสืบไปมันก็ไม่มีมันก็ไม่จะไปยึดได้ก็ไม่ใช่ทรัพย์ของคุณจะไปยึดของคุณได้ไงอย่าไปกังวลเลยครับถ้ามันไม่ใช่ของคุณทำถูกต้องคุณไม่มีปัญญาใช้เขาฟ้องก็ยึดอะไรไปไม่ได้ก็จบไปครับครับอ๋อครับครับผมขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟ้องร้องอย่างนี้แล้วก็เป็นแบบจะฟ้องล้มละลายอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็จะโยกย้ายก่อนนั้นนาทีอันนั้นเราต้องรู้อันนั้นเรารู้แก่ใจครับใช่ไหมใช่คิดว่าทำไว้เนียนก็พอก็โอเครอดไปใช่ไหมเจ้าทรัพย์สืบคนที่เป็นเจ้าหนี้สืบทรัพย์ไม่ได้มันก็ไม่มีการไปยึดนะใช่คุณหมูสายหนึ่งคุณหมูครับคุณหมูฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์วีระคุณณัฐพงษ์ครับครับเชิญเชิญผมฟังอาจารย์มานานแล้วครับมีเรื่องสอบถามอาจารย์นิดนึงครับว่า
ตัวอาจารย์มีแนวโน้มที่จะลงเล่นการเมืองไหมครับไม่มีครับคำว่าเล่นคำว่าเล่นการเมืองนี่คือไปสมัครสสใช่ไหมครับเพื่ออันนี้ตัดอันนี้ตัดสสแล้วจะได้แก้ไขปัญหาบ้านเมืองอะไรอันนี้ตัดไปได้เลยอันนี้ตัดไปได้เลยอันนี้ตัดไปได้เลยแล้วทำไมคนเก่งๆอย่างอาจารย์ไม่ไปเป็นรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาบ้านเมืองอ่ะเขาไม่มาเชิญเนี่ยผมว่าเขาไม่มาเชิญเอาถ้าเขามาเชิญเราก็ไปสิจะไปรออะไรล่ะเขาไม่มาเชิญน่ะลำพังคนที่อยากเป็นที่เขาจะต้องติดต่อก็เยอะพออยู่แล้วไม่ผมว่าคนเก่งๆอย่างอาจารย์ก็มีหลายพรรคอ่ะเขาอยากจะเชิญไม่มีเวลาเขาตั้งรัฐบาลไม่มีไม่เคยเชิญนะครับไม่เคยถูกเชิญครับนั้นอีกเรื่องนึงครับอาจารย์แม้แต่ว่าเขาแต่งตั้งตำแหน่งทางการเมืองอะไรนี่ผมยังไม่มีเลยไม่มีจริงไม่มีจริงถ้าตอนนี้เห็นเขาแต่งตั้งอาจารย์ที่ไปแก้ปัญหาอะไรสักอย่างตอนนั้นก็ไอ้นั่นก็ไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้ตำแหน่งการเมืองอ่ะมันไม่ได้มีเบี้ยเลี้ยงไม่ได้เป็นอะไรสลักสำคัญแต่ผมอยากเห็นอาจารย์อาจารย์ได้เป็นไม่ต้องแย่อาจจะแก้ไขไม่ไอ้นั่นต้องแย่ดีกว่านี้เนี่ยเห็นไหมคุณเอาความอยากของคุณเป็นที่ตั้งแล้วคุณก็มาถามผมใช่ไหมคุณต้องถามผมอยากไหมก่อนสิไม่ใช่มาถามไม่ใช่มาบอกเอาความอยากเออคุณเอาความอยากคุณเป็นตัวตั้งเนี่ยมันโอกาสผิดหวังมันเยอะคงไม่อะมากผมว่าเพราะว่าคนฟังอาจารย์เยอะคนรักอาจารย์เยอะคนละเรื่องเลยผมไม่ได้สนใจจะไปทำงานอะไรเพื่อส่วนรวมอะไรอย่างนั้นผมไม่ได้สนใจเลยผมเป็นคนที่ไม่ได้สนใจจะไปทำงานเพื่อส่วนรวมมีจิตใจสาธารณะอาสาอยากจะผมไม่มีก็ถ้าเราไม่มีจิตใจแบบนี้เราจะไปทำงานอย่างนั้นได้ยังไงอาจารย์วิเคราะห์เศรษฐกิจอาจารย์ทุกอย่างเศรษฐกิจอาจารย์แตกฉานหมดเนี่ยผมว่าถ้าอาจารย์บริหารบ้านเมืองมันก็น่าจะได้ดีอ่ะมันก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทำตรงนั้นหรอกคนอยากทำมีเยอะแล้วเขาก็มีความสามารถเยอะแยะอยู่แล้วเราจะไปเบียดเสียดทำไมแล้วเราก็อยู่ของเราอย่างนี้แหละไม่มีเรื่องทุกข์ก็อย่าเอาทุกข์มาเข้าตัวจริงแต่เสียได้คนอย่างอาจารย์ก็เนี่ยเอาคุณเอาความต้องการของคุณเป็นที่ตั้งคุณยังแยกไม่ออกอีกเหรอก็ในเมื่อผมบอกผมไม่สนใจแล้วคุณก็อย่างนู้นอย่างนี้อะไรมันไม่เกี่ยวเนี่ยพูดถึงคนละ AM กับ FM อีกแล้วโอเคนะโอเคนะเอาไม่เอาละพอละครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคือเอาความต้องการของตัวเองเป็นที่ตั้งครับมันจะเป็นแล้วก็มาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เอ๊ะอะไรไม่เข้าใจก็เราบอกเราไม่สนใจไม่สนใจก็มีคนรักเยอะนะไม่เกี่ยวเลยอ่ะมันรักไม่เลิกไม่เกี่ยวคนเกลียดเยอะรักเยอะมันก็ไม่เกี่ยวว่าใช่ไหมคุณวินยูสายสองคุณวินยูครับครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับและคุณณัฐพลครับผมวินยูครับพอดีผมเลเวลผมสายกาลปะพฤกครับโอ้โหสายกาลปะพฤกโอเคใช่ครับคุณอาจารย์ครับผมพอดีผมเคยโทรหาอาจารย์ครั้งนึงเคยอาจารย์กราบขออนุญาตนะครับดีที่ชื่อเคยถามอาจารย์ครั้งนึงว่าชื่อผมชื่อวินยูครับยอหญิงตัวที่สองมีตัวสระใต้ยอหญิงแล้วบางคนก็เขียนไม่มีสระใต้ยอหญิงตัวที่สองครับก็แล้วอาจารย์ว่าอาจารย์บอกผมให้ผมไปหาเองผมก็ไปหามาแล้วก็ได้ความว่าสมัยก่อนนะคอมพิวเตอร์มันมีสี่ฟอนต์ใช่ไหมครับคือสี่บรรทัดแล้วตอนหลังมาเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีแค่สามบรรทัดก็คือตัดยอหญิงไอสระใต้ยอหญิงตัวที่สองออกแล้วใส่สระอูก็ไปเลยครับผมครับผมก็เลยผมเข้าใจแล้วครับว่าชื่อผมมันต้องตัวยอหญิงตัวที่สองไม่มีสระใต้ยอหญิงครับขอบพระคุณก็โหสาวไปคนนะโอเคครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณเฮงสาย3คุณเฮงครับคุณเฮงอ่ะไม่อยู่โอเคน่าจะได้อีกสักชุดได้เลยสักชุดใช่ครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02 248 1657 02 248 1657นะครับอ่ะมาได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวให้เขาคีย์ชื่อเข้าไปครับคุณอะไรเอ่ยคุณหมอปรียา
โอ้คุณหมอครับสายหนึ่งสวัสดีอาจารย์ฮะเชิญฮะรุ่นอะไรก็ไม่รู้จัดรุ่นไม่เข้าโอ้ยนี่รุ่นใหญ่อันนี้รุ่นอันนี้รุ่นซีเนีย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 เมื่อกี้เห็นอาจารย์พูดถึงวัดพระบาทน้ำพุไม่ใช่วัดถ้ำกระบอกคนละที่กันนั้นไอ้วัดพระบาทน้ำพุเนี่ยมันเรื่องเอดแต่วัดถ้ำกระบอกนี่มันเรื่องยาเสพยาเสพติดเอออ๋อเหรอครับคนละที่กันตายแล้วยังไงก็ตามเขาบอกบุญมาว่าจะจัดคอนเสิร์ตวันที่7สิงหาก็เรียนให้ทราบเผื่อใครสนใจอ๋อเป็นเรื่องเอดใช่ไหมเอดใช่ครับเรื่องเอดแต่เอดเนี่ยเขาไม่ใช่รักษาเฉพาะคนไข้นะอาจารย์ญาติโยมเนี่ยเยอะมากเลยก็ช่วยตัวเองไม่ได้ไปเลยอ่ะเพราะที่ท่านหลวงพ่อเคยฉายหนังให้ดูนะครับ เดี๋ยวใกล้ๆขออนุญาตโทรได้ได้ได้ครับได้ครับขอบพระคุณครับค่ะคอนเสิร์ตการกุศลขอบคุณครับเอาใกล้ๆคุณหมอโทรมาอีกทีนึงครับครับสวัสดีครับคุณเฮงคุณเฮงสาย3คุณเฮงครับคุณเฮงค่ะรบกวนค่ะเดือนที่แล้วโทรมาหาคุณณัฐพงศ์เป็นคนรับเหรอคะว่าจะถามเรื่องที่ว่าเราจ่ายหนี้เขาเรื่องเช็คอะค่ะครับคือเราเป็นหนี้เขาแล้วเราก็จ่ายทุกเดือนละหมื่นจนครบยอดเงินที่เราชำระแล้วทีเนี้ยเราก็ติดต่อไปที่เจ้าหนี้จะให้เขามาที่ศาลเพื่อที่จะต้องมารื้อคดีถอนคดีป่ะคะเขาก็ไม่รับสายไม่ติดต่อกลับอ่ะค่ะเรื่องคือคดีนี้มันอยู่ที่ศาลอยู่แล้วถูกมั้ยฮะใช่ค่ะก็แจ้งกับแล้วเขานัดไปที่ศาลตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับของเราหรือว่ามันจบไปแล้วอ๋อเขาไม่ได้นัดหมายถึงว่าเราทำการผ่อนชำระจนจบแล้วเราขอสเตทเมนต์ของเราที่เราผ่อนให้เขาครับแล้วเราก็เลยโทรแจ้งเจ้าหนี้เราว่าทุกอย่างเราทำเรียบร้อยแล้วนะครั้งแรกเขารับสายแล้วเขาก็บอกว่าโอเคแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่รับสายอีกเลยแล้วก็เงียบไปอะค่ะก็โอเคแล้วแล้วทีนี้เราแล้วเราจะทำยังไงดีก็ไม่ต้องทำอะไรเขาก็โอเคก็เราจ่ายครบแล้วเขาก็โอเคก็จบแล้วและคดีที่ศาลอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรอะคะหมายถึงว่าไม่ต้องไปศาลใช่ไหมคะหรือยังไงไม่ก็คือของที่ศาลมันคือถึงขั้นไหนอะครับคือศาลหมายถึงว่าในความรู้สึกหมายถึงว่าพอตอนที่มีเรื่องกันอะศาลเขาเป็นคนอัยการสั่งให้เราอะผ่อนชำระนะเราก็ผ่อนชำระทุกเดือนเราก็บอกผ่อนชำระเป็นเวลา5ปีจนครบทุกอย่างแล้วแล้วก็ถ้าสมมติไม่ได้สมมุติเราจ่ายเจ้าหนี้ครบเจ้าหนี้เขาบอกว่าโอเคละแล้วก็คือจบอย่างนี้เลยอะค่ะไม่ต้องไปอะไรอย่างนั้นหรอไม่ต้องไปศาลทำอะไรอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็จบเราไม่ได้มีเขาไม่ได้พิพากษาเราเป็นอะไรใช่ไหมล่ะไม่มีสามีเขาพิพากษาว่าเราอะต้องผ่อนชำระต้องผ่อนชำระตามนั้นก็จบตามนั้นนะครับเราก็เก็บหลักฐานไปแค่นั้นอ๋อก็แค่นั้นจบแล้วไอ้เงินประกันที่เรามีเคยประกันไว้อย่างเงี้ยแล้วเราต้องไปเดินเรื่องที่ศาลใช่ไหมคะเขาถึงจะคืนเงินเราอ่ะแล้วไปติดต่อเลยถูกต้องอ๋อแล้วเราก็เอาเอกสารที่เราเป็นสเตทเมนต์ที่เราผ่อนเขาทุกเดือนจนครบเราก็ไปที่ศาลบอกเขาว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วทีนี้เราก็รอฟังทางนั้นบ้างใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับขอบคุณขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณโยคงไม่ได้ละทันไหมไม่ทันไม่ทันคิดว่าไม่น่าทันเพราะเดี๋ยวจะทำให้เขาออกรายการมีปัญหาก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันกลับมาเจอกันใหม่นะไม่ได้หนีนะไม่ได้ไปไหนนะรายการยังอยู่เป็นปกตินะใช่ๆๆๆอ่ะวันนี้คุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ